สวัสดีครับเพื่อนๆนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยมาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลาเดียวกันครับสามทุ่มตรงวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์เดือนใหม่แล้วครับเดือนมิถุนายนวันที่สอง เป็นเรื่องของคุยกันวันเสาร์ค่ำซึ่งผมแปลให้เป็นรายการเปิดอภิปรายระบายทุกขปลุกต้านเผด็จก,การคอสอชอข้ามโลกรายการวันเสาร์นี้จริงๆต้องการให้เป็นรายการของพี่น้องครับที่รักประชาิปไตยแลห่งใหญบ้านเมืองที่จะแสดงความเห็นเข้ามาแต่เนื่องจากว่า เรามีความจํากัดอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับจะเปิดให้ฟรีสปีชท่านโทรศัพท์เข้ามามีคนรับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยอย่าลืมนะครับการต่อสู้กับเผด็จการทหารโบราณน,นี้เนี่ยเราต้องในภาคประชาชนเนี่ยครับเราไม่มีเงินเดือน เราไม่มีงบประมาณดังนั้นการต่อสู้นั้นต้องลองลันฮะต้องต่อสู้กันยาวๆการต่อสู้กันยาวๆได้นานๆกับเด็จการพวกนี้ต้องใช้วิธีแบบโลคอสสายการบินโลคอสครับอย่าใช้วิธีการบินไทยนะครับต้นทุนมันสูงต้นทุนต่ำๆแต่สู้กับเผด็จการนี่ วันนี้เห็นชัดนะครับว่าสิ่งที่ผมทำอยู่วันนี้ไม่ได้เก่งไปกว่ากรมประชาสัมพันธ์ของรัชการ,รเผด็จการเครื่องไม้เครื่องมือก็สู้เขาไม่ได้บุคลากร,กรก็ไม่มีแต่ที่พี่น้องเข้ามาชมกันเยอะๆเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าผมเก่งกว่าเขา แต่เป็นเพราะว่าประเทศไทยมันขาดแคลนข้อมูลเรื่องอย่างนี้เนี่ยนายไก่อูรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และกินเงินเดือน2ทาง3ทางนี่นะครับไม่เข้าใจวันนี้ผมจะเผาหัวแบบสบายๆนะครับแต่คอสชอไม่สบายเรานะสบายผมไม่ต้องเตรียมหัวข้อแต่ว่าในรายการนี้ ก็พยายามจะสรุปสถานการณ์อัปเดตสถานการณ์ให้ท่านตามโลกไม่มีตกหล่นด้วยแต่เน้นหนักที่เอาท่านอภิปรายดังนั้นใครมีความเห็นส่งเข้ามาได้เลยขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำมาอ่านเอาความเห็นท่านมาอ่านแล้วก็มีความเห็นเสริมก็จะเสริมเข้าไปและถ้าท่านจะถามคำถามผมก็จะอาศัยสถานการณ์ตรงนั้นอธิบายาหรือตอบคำถามของท่าน เราลองมาจับประเด็นดูนะครับผมเปิดรายการเผาหัวหคล้ายๆกับเวทีอภิปรายในธรรมศาสตร์เวลาเราชุมนุมเนี่ยมันต้องปลุกใจให้ประชาชนฮึกเหิมพูดให้ประชาชนเห็นทิศทางนะครับไม่ไม่พูดให้ท่านย่อหย่อนแต่ว่าต้องพูดความจริงวันนี้ผมพูดความจริงเรื่องหนึ่งผมว่าไอ้ระบบะเผด็จการมันฆ่าตัวเอง เป็นรลายวันครับวันนี้นายไก่อูก็ออกมาดูถูกประชาชนอีกแล้วนะครับจากข้อความที่ผมอ่านจากข่าวนะครับพลโทสันเสริญตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้วงจรการใส่ลายป้ายสีการเมืองเริ่มกลับมาอีกครั้ง ซึ่งนายก้ำตีได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถูกต้องและรลวดเร็วเอแสดงว่าถ้าพูดให้คอสชอพูดถึงคอสชอในทางลายนี่เป็นการใส่ร้ายหมดนะและไอที่ไปซื้อเรือดำน้ำเอานาฬิกามีคนเข้ามาจะทำโครงการจะขายข้าวขายของ จะขายเหลือดำน้ำขายรถถังต้องเอานาฬิกามาเส้น25เรือนที่ในพลเอกประวิตย์มีนี่แล้วไม่แจ้งทรัพย์สินนี่อย่างนี้ใส่ไลอดังนั้นวันนี้ครับคุณไก่อูคนนี้เนี่ยดูถูกประชาชนด้วยภาษาที่สละสลวยแต่ดูถูกคนไทยเป็นคนโรแมนติกนี่คำพูดเขานะ ส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกใช้หัวใจเสียส่วนมากแต่ใช้สมองน้อยกว่าความคิดใครโครนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ก็คือว่าประชาชนโง่นั่นเองมันไม่ได้แปลกหรอกครับเพราะว่าหัวหน้าแกนี่นายประยุทธ์จัน์โอชานี่ เข้ามามีอํานาจใหม่ๆยึดอํานาจใหม่ๆนี่ผมเอาหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเมื่อวันที่ยีพฤษภาคม2558ยึดอํานาจมาได้ปีนึงแล้วตอนนั้นทีแรกก็แม้จะคืนความสุขอย่างนั้นอย่างนี้พอขึ้นมาปีหนึ่งอาการออกฮะยึดอํานาจมาไม่ไดนเลยอาการออกเรื่องการดูถูกประชาชนจําได้ไหมครับให้สัมภาษณ์สื่อที่ทาเนียบรัฐบาล สื่อถามเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งแกบอกอะไรกับประชาธิปไตยไปถามให้คนตัดญ้าหน้าทำเนียบซิมันรู้เรื่องเหรอประชาธิปไตยวันนี้บมงเอิอผมเห็นภาพภาพาดข่าวหัวขคอ,อหัว้อเออพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบิ๊กตู่ติงคนไทยใช้สมองน้อยแฉมีคนจ้องทำลายทหารกับสถาบันนี่ครับเห็นไหมฮะแสดงว่า กคำพืชเดียวกันเลยครับระหว่างนายประยุทธ์กับนายไก่อูเรื่องดูถูกประชาชนแล้วเรื่องที่แกไปจับผู้คนนะครับอ้างว่าเป็นคนคำมเมนมีการให้ร้ายประยุทธ์เอาเถอะครับคุณจะทำอะไรก็ทำไปแต่ผมอยากจะบอกความจริงว่า ไอ้วิธีการทำอย่างนี้มันกำลังจะขยับยกระดับไปเรื่อยๆมันกลัวระดับตกครับระดับอะไรระดับที่จะต้องปกป้องตัวเองไอ้ที่กลาวเท็จแน่ๆก็นก็นส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่กาวไม่ชมไปยุธมันก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วมันหลักการง่ายๆครับมันก็บอกว่าก็ต้องทำตามกฎหมายผิดไม่ผิดไปว่าที่สายก็แล้วกันอ้าว แล้วประชาชนถูกจับไปว่าที่ศาลนี่เขาไม่ได้ทำมาหากินนะฮะต้องประกันตัวคุณประยุทธ์เล่นอย่างนี้ได้ยังไงดังนั้นไอ้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่บอกนำความเท็จเข้าสู่ระบบอะไรเนี่ยไอ้นี่แหละครับพันเด็การแท้ๆเลยครับแล้วตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำลายตัวเองแต่มันทำลายแบบกัดกร่อนดูเหมือนดีดังนั้น รายการของเราเนี่ยครับที่คนเข้ามาฟังมากๆก็เพราะมึงปิดประตูหมดในประเทศไทยไงแล้วก็อ้างกฎหมายเลอะเทอะอย่างเนี้ยพูดถึงตรงนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะท่านสุนแล้วคนในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาที่ท่านไปอยู่นั่นเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายอย่างนี้เหรอไม่มีละครับเอาแล้วเขาควบคุมยังไงอะ เขาก็ควบคุมโดยประชาชนะฮะประชาชนเขาฉลาดขึ้นเองครับท่านต้องเข้าใจนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีห้าสิบรัฐกฎหมายอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆคล้ายกันครับผมมีทนายทนายความที่เป็นลูกหลานคนเสื้อดแดงในอเมริกาเนี่ยเขาก็เรียนกันที่นี่ผมเป็นนักกฎหมายก็จริงแต่ผมก็ไม่ใช่ว่ารู้กฎหมายของเขาไปทั้งหมดก็ถามเขาบอกว่า เอออเมริกานี่เขามีกฎหมายหมิ่นประมาทไหมเขาบอกมีครับการพูดให้การว่ากล่าวต่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความเท็จให้เขาเสื่อมเสียเนี่ยเป็นความผิดเหมือนกันครับแต่กฎหมายหมิ่นประมาทเขาอเมริกาเขาไม่มีติดตารางครับไม่มีติดตารางดังนั้นนี่คือพื้นฐานก่อนอ่าแล้วเรื่องเอ่อ ข่าวโซเชียลส่งข่าวออนไลน์เฮ p สปีชที่เรีว่าให้ข้อความเท็จเกียติชังกันในเฟซบุ๊กในออ,อ,อ่ลายทำยังไงอะ่ะคนที่นี่อย่าว่าแต่คนให้ทางไลน์เลยครับออกอากาศทางวิทยุโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์สมัยก่อนโอบามาคนไม่ชอบโอบมามากกว่โจมตีประธานาธิบดีโอบามา พูดจริงบ้างเท็จบ้างเขาฟ้องได้ครับแต่ในทางปฏิบัติประธานาทิบดีไม่ฟ้องเว้นเสียแต่เรื่องใหญ่จริงๆอ้าวแล้วด่ากันก็เสียหมดที่ประธานาทิบดีไม่เสียหรอกครับคนที่ดา่าไม่ใช่ความจริงเสียเองครับเสียเองได้ยังไงอะ่ะอา้าวประชาชนเขาก็บรรลุนิติภาวะแล้วเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสถานีวิทยุ ที่พูดแบบไม่มีเหตุผลโจมตีไม่มีเหตุผลใส่ไล่ป้ายสีเขาไม่สนใจแล้วครับเอาแล้วไอ้นักข่าวที่มันมีฐานะดีๆมันเอาความเท็จมาเล่าแต่บนความจริงบิดเบือนทำยังไงเขาถือเป็นเรื่องทางสังคมก็ว่ากันเองไม่มีอะไรที่จะต้องไปเสียหายดังนั้นไอสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับนี่คือระบบผลิตการแท้ แต่อยู่ในประเทศไทยจะอธิบายยังไงดังนั้นผมวันนี้ก็เลยเอานามาอธิบายถ้าท่านนึกไม่ออกว่านายไปยุธ์เป็นเผด็จการยังไงแล้ววิธีใช้กฎหมายอย่างนี้เป็นเผด็จการยังไงทําการจับกลุ่มคนที่ให้รายทั้งหลายที่ถูกกล่าวหาว่าให้รายก็ถูกจับจริงบ้างเท็จบ,บ้างไม่รู้จับเข้ามาก่อนอย่างเนี้ยจะทํำยังไงนึกถึงเกาหลีเหนือก็แล้วกันผมไม่ได้ว่าเกาหลีเหนือเพราะตอนนี้เขากำลังจะเจรจากัน ไม่ได้ไปตำหนิตียนเขาแต่ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรก็เปรียบเทียบกับประเทศที่โด่งดังที่สุดในเรื่องของความเป็นปเผด็จการวิธีคิดแบบรวมศูนย์ความคิดห้ามคิดแตกแยกแค่ไปว่าผู้นำเนี่ยติดตารางอาจจะตายเลยก็ได้ตรงนี้ที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่า ในระบบพเด็จการเนี่ยครับเนื่องจากคุณไปปิดข่าวเขาหมดไงพูดความจริงอะไรก็ไม่ได้ถามก็ไม่ได้ดังนั้นประชาชนก็ให้ความสำคัญกับข่าวใต้ดินให้ความสำคัญกับข่าวลืออันนี้เป็นหลักจิตวิทยาสังคมธรรมดาครับ ถ้าคุณห้ามลูกพูดความจริงทุกอย่างพูดเมื่อไหร่ตีเมื่อนั้นพูดเมื่อไหร่ตีเมื่อนั้นพูดลูกก็จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการซุบซิบกันนินทากันเห็นไหมครับวันนี้เราไปเชื่อในทฤษฎีว่าถ้าใช้อำนาจกดไปแล้วเนี่ยจะดีทุกคนจะได้ห้ามตำหนิเออก็อย่างที่ผมยกขอโทษยกอีกทีเนี่ยนะฮะ ก็พระโคกินญ้าแปลว่าอาหารอุดมสมบูรณ์พระโคกินเหล้าอุตสาหากรรมดีชักผ้าในนาแคบน้ําน้อยในที่ดอนก็วันนี้มันมีโลกโลกมันมีคอมพิวเตอร์จับหมดแล้วใครจะไปเชื่อใช้กฎหมายบีบบังคับใช้สังคมโซเชียลการควบคุมทางสังคมเล่นงานทำก็ทำไปเถอะครับแต่ยิ่งทำไปโลกยิ่งเจริญเนี่ย คนก็เริ่มหันหลังให้เห็นไหมครับเปรียบอย่างนี้ท่านคงจะเข้าใจได้ดังนั้นวันนี้ศาลก็จะต้องตัดสินทํำยังไงได้ละครับในเมื่อศาลเองก็ถูกบังคับโดยระบบกฎหมายเพราะอายุมันออกกฎหมายได้รายวันนึกขึ้นมากระขียนๆเระบอกนี่ประกาศใช้เป็นกฎหมายศาลก็ต้องตัดสินตามกฎหมายนั้นแต่ อยู่ตรงที่ศารมีดุลพินิษฐ์ไหมถ้าสารมีดุลพินิษฐ์เนี่ยไอ้คดีที่ไปจับเข้ามาหาว่าให้ปล่อยความเช็จออกมาในโลกโซเชียลถ้าสารเห็นว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันขี้ผงให้เป็นเสร,รีภาพของเขาซะศารก็ควรจะวางบรรทัดฐานได้ครับว่ารอลงอาญาเป็นเอาละ ไม่รู้จะทํำยังไงมันต้องเป็นความผิดเพราะมันพรเรการไมเขียนกฎหมายแล้วก็ปั๊มตามาตาส,สีลงมานี่ก็ต้องลงโทษก็ต้องถือเป็นความผิดแต่โทษจําให้รอก็แล้วกันโทษปรับก็ปรับสะนิดหน่อยร้อยส0งบาทถ้าศาลมีดุลพินิจอย่างเนี้ยจะช่วยพยุงระบบแต่ศาลไทยมันไม่ใช่ดังนั้นวันนี้ครับผมต้องเผาหัวเรื่องศาลไทยสักหน่อย เพราะพี่น้องเรากำลังเกิดคิดกันเออกระเลิกกันใหญ่ว่าวันที่22่ิบสอมิถุนาประยุทธ์จะติดคุกประยุทธ์จะต้องออกจากนายกเพราะว่า,าถูกฟ้องเป็นกบฏศาลฎีกาจะตัดสินทั้งหมดเนี่ยครับผมก็เช็คข้อมูลเนื่องจากว่า การปิดกั้นข่าวสารไม่ให้พูดความจริงทั้งหมดรวมตลอดถึงเป็นข้อกฎหมายที่ซับซ้อนทำให้ประชาชนสับสนผมจะเรียนก่อนนะวันที่22มิถุนายนนายประยุทธ์ยังไม่ติดคุกนะครับยังไม่ติดคุกยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดว่าเป็นกบฏเพราะคดีอาญาเนี่ยถ้าประชาชนจะฟ้องเนี่ยต่างจากอายการ อายการฟ้องได้เลยเขาถือว่าอายการเป็นทนายแผ่นดินมีความเข้าใจระบทกฎหมายแล้วนี่คือกฎหมายมันเขียนอย่างนี้ครับถ้าประชาชนฟ้องไม่ได้ต้องไต่สวนก่อนศาลต้องช่วยพิจารณาก่อนแน่เห็นไหมฐานะของประชาชนมันถึงต่ําลงมากกว่าไงแต่ทีประยุทธ์มันเล่นงานประชาชนนี่เอาได้เลยครับแต่พอประชาชนจะเล่นงานมันนี่ไม่ได้ประชาชนจะเล่นงาน เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ต้องไต่สวนก่อนว่าจะรับฟ้องหรือไม่ดังนั้นเรื่องที่กลุ่มพลเมืองโตก,กับคุณอาณนท์เนี่ยนะครับที่เขารวมพวกแล้วก็ฟ้องนายประยุทธ์ว่าผิดฐานกบฏแผ่นดินมาตรา113 116เนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการไต่สวนก่อนศารชั้นต้นก็บอกว่าไม่รับฟ้องเขาก็อุทธรณ์ สารุทรอยบอกไม่รับฟ้องเขาก็ดีกาทีนี้ดีกาจะลงมาวันที่ยี่สิบสองคำว่าลงมาคือจะวินิจฉัยอ่านอ่านคำพิพากษาวันที่ยี่สิบสองว่าให้รับฟ้องหรือไม่ประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่จะมาสู่การเมืองที่เราจะคุยกันเผาหัววันนี้ให้ท่านทราบว่า ถ้าสารดีการับฟ้องผลเป็นยังไงครับประยุทธ์ก็กลายเป็นจำเลยในศาลต้องประกันตัวแน่นอนนะประกันได้ครับนายกไม่ประกันไม่ได้ไดอะไรเงี้ยประกันได้แต่แนวโน้มจะออกมาแบบไหนถ้ามองดูจากบรรทัดฐานคำพิพากษาสารดีกาตั้งแต่สมัยจอมพลปปี2อ9 0ี่4้ที่ทำการรัฐประหารซึ่งเป็นต้น ของคำพิพากษาสารดีกาที่วางบรรทัดฐานไว้ที่วางบรรทัดฐานไว้เอาผรเด็จก,การไว้บนหัวเนี่ยนะครับยอมแพ้ทหารเนี่ยนะอันนั้นแล้วก็เขาถือว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นไปนตามคำพิาำพากษาแรกเลยนะครับเป็นคำพิพากษาที่สี่สิบห้าทับสองสี่เก้าห ตอนแต่นี้ถ้าบอกเอ๊ะเป็นบรรทัดฐานอย่างนี้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ท้าศารจะโง่เองผมถึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ท่านฟังเป็นการเผาหัวท่านจะเขียนความเห็นเข้ามาในเรื่องนี้ก็ได้หรือจะเขียนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ท่านนะครับเป็นเวทีพอผมลงจากเวทีแล้วท่านอภิปรายกันเนี่ยผมจะบอกกับท่านให้ทราบว่าการรัฐประหาร ของจอมพลปในปี2490เป็นสถานการณ์ทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับทหารโดยคณะรัษฎรที่แปลรูปมาเป็นคณะผด็จการทหารของจอมพลปที่ล้มระบบประชาธิปไตยปฏิวัติเล่นงานท่านปรีดีพนมยงค์เขาถือว่าปี90เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเผด็จการไทยที่เริ่มเป็นเผด็จการทหารเต็มรูป ก็มีรัฐธรรมนูญคือมีการฉีกฐธรรมนูนครั้งแรกเลยครับปี2490ถ้าย้อนหลังกลับไปบอกอา้าวแล้วก่อนหน้านี้มีรัฐประหารเขาไม่ได้ฉีกอันนั้นเขายังไม่ได้ฉีกรัฐนูนเขายังใช้รัฐนูนของคณะราษฎร2475แต่ฉีกรัฐนูนครั้งแรกเลยคือ2490ครับแล้วก็ไปร่างรัฐนูนที่เขาเรียกรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มซ่อนไว้มันไม่ได้เขียนยากหรอกครับรัฐธรรมนูนเนี่ย วันนี้มันไอที่มันยาวๆมาสี่ปีมันหาเรื่องไอ้นั่นเขียนรัฐนูลซ่อนไว้ใต้ตุม่มพอยึดอำนาจปั๊บก็เอารัฐนูลใหม่มาไอ้รัฐนูลเก่าฉีกแหมทีคอสดทีพักอนาคตใหม่เขาพูดเรื่องฉีกรัฐนูลจะเอาผิดเขาแล้วไอ้คอสชอ,ชอชุดนี้มึงฉีกละแล้วบุพการีมึงที่เป็นนายทหาร,รเผด็จการก่อนก็ฉีกกันนะจะว่าอย่างไงปั๊กก็ว่าเอารัฐธรรมนูญใต้ตุม่มมาใช้ทันที แล้วก็มีคนฟ้องครับคนฟ้องก็อ้างว่าอันนี้มันผิดกฎหมายศาลตอนนั้นดรหยุดแสงอุทยัยเป็นนักกฎหมายเยอรมันอยู่กับฝ่ายจอมพลปอตอนนั้นเราต้องมาดูอำนาจความเป็นจริงในระบบการเมืองไทยมันมีสามอำนาจที่เป็นจริงนะครับหนึ่งอำนาจปืน สองอำนาจกฎหมายคือศาลสามอำนาจพระมหากษัตริย์อำนาจกฎหมายศาลเนี่ยอย่าไปหวังอะไรกับแกเลยครับแกกลัวปืนอยู่แล้วเพราะในโลกนี้ไม่มีนักกฎหมายคนไหนถือกฎหมายแล้วบอกว่าใหญ่กว่าปืนเป็นไปไม่ได้ยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาที่ประชาชนยังไม่ได้ตื่นตัวองค์กรอื่นๆยังไม่มีประชาชนยังไม่ได้จัดตั้งพรรคประชาชนยังไม่ได้จัดตั้งองค์กร ดังนั้นวันนี้ผด็จการมันถึงไม่ให้ประ,ประชาชนรวมกลุ่มไงจะจัดตั้งพรรคก็ไม่ให้แม้ปฏิเสธไม่ได้ให้ตั้งพรรคก็ให้มันอ่อนแอดังนั้นในประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยประชาชนจะไม่มีสิทธิ์การรวมตัวกันประชาชนจึงไม่มีอำนาจต่อรองเมื่อประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองศาลก็ไม่มีอะไรมาหนุนหลัง ถือกฎหมายก็ต้องยอมตามเผด็จก,การประเทศไทยอำนาจจริงๆมันมีสามก็คืออำนาจทหารปืนอำนาจกฎหมายที่ศาลมีกับอำนาจกษัตร,ริย์ส่วนประชาชนนั้นเป็นฐานเป็นเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะทำให้อำนาจไหนชอบทำปรากฏสมัยจอมพลปอนั้นต้องเข้าใจนะครับรัชกาลที่แปดก็เพิ่งสิ้นพระชนไป ตอนที่เขายึดอำนาจโดยอ้างเหตุการณ์สังหารรัชการที่8นี่แหละรัชการที่9ขึ้นครองราชใหม,ใหม่ก็ไม่มีไม่มีอํานาจอะไรพิเศษยังเป็นเยาวชนยังเป็นทรงพระยาวอยู่ส่วนเครือข่ายราชสำนักก็ยังไม่แข็งแรงเพิ่งจะฟื้นจากการปฏิวัติ2475มาดังนั้นอำนาจต่อรองจึงไม่มีครับถ้า ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ให้ศารฟังนะครับช่วยแชร์กันให้ถึงสารหน่อยว่าถ้าสารจะโง่ในเชิงการ power play ในการต่อสู้ทางอำนาจก็ทำไปนะครับก็เชียร์ทหารต่อไปดังนั้นวันนี้ถ้าเอาความคิดเก่าในเวลาเมื่อ5-60ปีก่อนมาว่าเนี่ยศารก็จะตัดสินเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะอะไรครับ เพราะกลัวปืนตามประวัติปรากฏว่ามันไม่ใช่เท่านี้ครับจะว่าสารก็ไม่ได้เพราะเจอจริงๆเขาก็กลัว17พฤศจิกายน2017พยอ,อ่ .14 คงจำกันได้นะครับจอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองตอนนั้นในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ ทรงเ,เ,เติบโตแล้วแต่อำนาจต่อรองทหารยังไม่แข็งแรงอีกครับสมัยจอมพลถนอมนั้นสังคมไทยยังดิบครับต่อเชื่อมเผด็จการมาจากสลิดท,ทำไรไถนายังรถไถนี่แทบจะนับคันได้ละครับต้องไถด้วยควายอย่างเดียวเทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าถนนหนทางไม่ได้เจริญรุ่งเรือง ทนอมมีอำนาจมากกว่าสถาบันกษัตริย์ทหารเห็นไหมเราจับสามอันนีกนะกลุ่มทหารถือปืนมีอำนาจมากกว่าศาลไม่มีประชาชนไม่มีพลังก็แบ็กอัพศาลไม่ได้ไม่หนุนสนับสนุนศาลไม่ได้สนับสนุนพระมหากษัตริย์ไม่ได้พระมหากษัตริย์ก็ไม่อยากขัดแย้งกับทหารดังนั้นในเวลานั้นไปดูประวัติศาสตร์ครับรัชกาลที่เก้าทรงไม่พอ ไม่พอประเทศไทยเรื่องการปฏิวัติตัวเองของถนอมแต่ไม่มีพลังเพราะกำลังทหารอยู่ในมือถนอมหมดก็เล่นพ,พี่น้องครอบครัวกิติกระจรกับจารุเสถียรคุมหมดเลยครับพี่น้องได้เป็นใหญ่หมดเป็นเอาลูกสาวลูกชายมาแต่งงานกันระหว่างจารุสเสถียรกับกิติกจร แล้วก็เครือญายากทั้งนั้นขึ้นมาคุมกองทัพเป็นทหารหมดเลยครับทั้งลูกทั้งหลานทั้งพ่อทั้งปู่กรณลนีตอนนั้นปรากฏว่าอานาจข็รวมศูนย์อยู่ที่ปืนของถนอมเออคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นสสชนบุรีคุณบุญเกิดฮิรันคำเป็นสสชัยภูมิคุณอนันต์พักประภัยเป็นสสพิษณุโลกตอนนั้นผมยัง นุ่งเางเกงขาสั้นอยู่ครับรู้สึกว่าน่าจะเข้ามาหาลัยปีหนึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยครับประมาณตอนนั้นนะนะอ๋อสิจ็พย้อหนึ่งสนะีอ่ 17, ะยะ 1, 4, อยู่มหาลัยแล้วปรากฏว่าสามสอสองก็ฟ้องจอมผลถนอมแบบเดียวกับที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับฟ้องนี่แหละครับปรากฏพอฟ้องเสร็จศาลไม่รับฟ้องครับแล้วจอมผลถนอมก็ใช้อำนาจคณะปฏิวัติจับทันที จับค้งคุกเลยคนฟ้องติดตารางไอ้คนที่ฉีกระดูลผิดกฎหมายไม่เป็นไรหลายคนก็เอาเรื่องนี้มาเป็นบนรรทัดฐานว่าสงสัยไม่มีทางสำเร็จหรอกผมก็คิดว่าไม่สำเร็จง่ายหรอกครับแต่วันนี้บริบทมันเปลี่ยนไปเยอะหนึ่งประชาชนตื่นตัวขึ้นสองสถาบันพระมหากษัตริย์เข้มแข็งขึ้น ดังนั้นวันนี้โลกต่างประเทศเขาก็ไม่รับรองวิธีการอย่างที่คอสชทำดังนั้นบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มันไปเพิ่มอำนาจให้กับศาลโดยอัตโนมัติยิ่งถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์เขาส่งสัญญาณมาที่ศาลนี่ถ้าศาลยังบื้อยังกลัวอยู่อีกก็ช่วยไม่ได้ศาลก็ต้องประเทศไทยก็จะจมดัก ดักดานอยู่อย่างนี้แหละครับก็ปล่อยให้พวกอันธพ,พาลที่ถืออาวุธอ้างตัวเป็นทหารอย่างเนี้ทำให้บ้านเมืองเสียหายโอกาสที่บ้านเมืองจะกลับสื้นสู่ความปกติโดยเร็วก็ยากโอกาสที่จะฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจให้เจริญเติบโตสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจดีเก็บภาษีได้มากเอาภาษีลงไปช่วยเหลือประชาชนสร้างระบบรับสวสดิการทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ก็ยากเต็มที ดังนั้นวันที่22มิถุนาเนี่ยครับเป็นไคลแม็กที่เราจะได้เห็นจุดเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนศารจะเน่าต่อไปไหมตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่าอยู่ที่ศาลเองต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับว่าสิบปีกว่าที่ผ่านมานี้ระบบศาร เสียหายมากภาพลักษา์เสียหายมากสารเร็วเหรอเปล่าแล้วครับโครงสร้างเช่นนี้ทําให้มันเป็นอย่างนี้ครับก็ขนาดวันนี้คนตื่นตัวมากขึ้นเราพยายามจะบอกว่าคนไทยต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันเสมอภาคกันเอแล้วทีกรณีของคุณตันที่ชื่อจิตพัฒน์นี่ผมถามหน่อยเถอะครับ ก็เมื่อเดือนมกรานี่กว่าจะฟ้องนายสุเทพที่ปิดกรุงเทพว่าเป็นกบฏเนี่ยก็ยากแสนยากดูเหมือนว่าฟ้าผมพูดเสมอว่าฟ้าสางแล้วแต่ยังไม่สว่างปรากฏนายสุเทพก็ถูกอายการฟ้องกับพรรคพวกนะครับแต่ว่ายังต้องตามตัวอีกหลายคน ฟ้องชุดแรกไปเนี่ยนะครับยังต้องตามตัวอีกหลายคนปรากฏชุดแรกที่ฟ้องไปมีแปดแปดคนแต่ยังเหลืออีกสามสิบสี่คนนางตั้นหรือจิตพัฒนะครับลูกของเศรษฐีเบียสิงห์นี่ก็อยู่ยังในกลุ่มคนที่ยังไม่ฟ้องข่าวสองวันก่อนเนี่ยครับ ปรากฏว่าเขาก็นัดมามอบตัวแล้วก็จะส่งฟ้องศาลนางจิตพัฒนคนนี้หรือที่ชื่อเล่นชื่อตั้นคนนี้เนี่ยนะครับที่เป็นคนดังคนหนึ่งละเป็นลูกเศรษฐีพ่อก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานบริษัทใหญ่ของเบียร์สิงห์แต่แม่เป็นนางสนองพระโอษฐ์ครับไม่ใช่นางสนองพระโอษฐ์ธรรมดานะครับ แถมยังเป็นดารากิติมศักดิ์คงจํากันได้นะครับการสร้างหนังเรื่องสุริโยไทยนั้นเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีสร้างเรื่องสุริโยไทยผมไม่ต้องพูดเรื่องยืดยาวท่านคงรู้เรื่องราวแล้วละ่ะปรากฏแม่ของนางตันเนี่ยรับบท ก็ในเมื่อสมเด็จพระราชินีท่านทรงเชื่อว่าในอดีตเนี่ยท่านทรงเป็นพระสุริโยไทยแล้วกลับชาติมาเกิดในวันนี้แล้วนางตันนี่ก็แม่นางตันนี่ก็เป็นนางสนองพระโอษฐ์ถูกกำหนดให้มันเล่นเรื่องนี้เป็นตัวนี้รัฐวิสาหกิจต่างๆก็เอาสตังเข้ามาสร้างหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างด้วยบริษัทสร้างนะครับ สร้างโดยงบราชาการภาษีของประชาชนนะครับเงินของประชาชนนะแล้วอย่างนี้ก็ชัดเจนว่านังตันนี่เส้นใหญ่แน่นอนสตังมีไหมมีครับแต่ใช้ข้ออ้างว่าที่อายการนัดจะส่งตัวขึ้นฟ้องศาลเหมือนในสุเทพเนี่ยขอให้เลื่อนไปก่อนเพราะว่ายังรองเงินประกันจากกองทุนยุติธรรมอยู่แน่ ขอเงินกองทุนยุติธรรมบอกว่าอ้างไม่มีสตังค์มันอ้างได้ยังไงอายการก็ยอมครับผมถึงบอกว่าเอความยุติธรรมไทยมันมีชนชั้นเวอันนี้มันชัดเจนที่สุดแล้วครับโลกสมัยใหม่เขาก็หูตาสว่างกันหมดแล้วอายการยังยอมอีกเพราะอะไรเพราะโครงสร้างไงครับเส้นมันใหญ่คนเส้นใหญ่ในประเทศไทยจึงไม่ติดคุกไง ขับรถชนคนตายก็หนีได้สู้ไม่ไหวจริงๆก็ให้หนีไม่จับขับรถเป็นอุบัติเหตุชนคนตายนามสกุลใหญ่ก็สายก็อรอลงอาญาให้แต่แทบชาวบ้านติดตารางแหลกเลยครับผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นในคดีเรื่องการเมืองด้วยคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของอำนาจรัฐเผด็จการก็จะถูกเล่นงานอย่างหนักเห็นไหมฮะอย่างกรณีท่านยิงลัก หรืออย่างกรณีคุณบุญทรงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นพวกไม่พิจารณาคดีสิ่งเหล่านี้มันสะสมมาสิบกว่าปีแล้วครับที่เราเรียกว่าตุลาการพิวัติไม่ใช่เราครับพวกเขาเรียกผมเน่ะเรียกตุลาการวิบัติดังนั้นภาวะวิบัติของระบบตุลาการทั้งอายการสารตำรวจมันเป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนนี่ ไปหนักที่ศาลที่สุดวันที่22นี้ตุลาการวิบัติมาตลอดมันจะพลิกเป็นตุลาการพิวัตรทันทีจะพลิกมาสู่ความอยู่ในใจของประชาชนโอ้กฎหมายพอพอพึ่งได้แล้วดังนั้นเรื่องนี้ครับวันที่22ผมจึงอยากจะส่งสัญญาณไปถึงศาลว่าเป็นโอกาสของท่านแล้ว ไอ้ที่ท่านเจอเรื่องป่าแหวงเจอเรื่องที่เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นอย่าว่าใครตัวท่านทําเองท่านไปหลงกับคําว่าตุลาการพิวัตรแล้วตัดสินคดีดําเนินคดีนอกระบบกฎหมายใช้ดุลพินิษนอกระบบกฎหมายสิบกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นวันที่ยี่สิบสองเนี่ยครับถ้าท่านใช้ความกล้าหาญนะฮะจะเรียกศรัทธาคืนมา เรียกศรัทธาประชาชนกลับคืนมาสู่ศาลได้ทันทีเลยครับแล้วคนก็จะลืมไปว่าอ๋อไอ้โครงสร้างอย่างนี้มันทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมคนจะลืมไปพักใหญ่ๆเลยครับเรื่องเก่าๆมานี่จะถูกกลบหมดด้วยคําพิพากษาของศาลฎีกาบอกให้รับฟ้องคดีประยุทธ์เป็นจําเลยนี้แล้วศาลก็ไม่ได้เสียหายครับไม่ต้องไปกลัวประยุทธ์ครับถามว่าไม่ต้องกลัวประยุทธ์ได้ยังไงมันมีปืน เขาไม่ได้บอกประยุทธ,ธ์ผิดเพียงแต่ให้สารพิจารณาคดีพิจารณาแล้วอาจจะให้ประยุทธ์ถูกก็ได้ดังนั้นถ้าสารดีกาวินิจฉัยให้รับพิจารณาคดีเท่านั้นอำนาจรัฐจะอยู่ในมือสารทันทีประยุทธ์จะยึดอำนาจเพราะสารสั่งโลกสมัยใหม่มึงทำไม่ได้แล้วประชาชนก็ตาสว่างตอนนี้แหละประชาชนจะลุกฮือเลยครับผมถึงบอกว่า อำนาจสามอำนาจอำนาจปืนอำนาจกฎหมายคือศาลและอำนาจสถาบันพรหากษัตริสามอำนาจนี้ที่ฐานคือประชาชนเนี่ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วประชาชนตื่นตัวแล้วสถาบันพรหากษัตริก็มีพระบรารมีและถ้าศาลวินิจฉัยให้กลับมาพิจารณาคดีได้เนี่ยประยุทธ์ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะอะไรครับเพราะสายก็ออกตัวได้ว่าก็แล้วแต่พิจารณาคดีกันล้วกันสุดท้ายก็ประยุทธ์อาจจะไม่ผิดก็ได้ก็พิจารณาไปสิสุดท้ายก็ทนายของประยุทธ์ประยุทธ์ก็ต้องตั้งทนายโดยเอาอายการสารอา,อายการของพวกทหารหรือเอาอายการหน่วยราชการอายการมีหน้าที่ต้องแก้ต่างให้ประยุทธ์อยู่แล้วเพราะมันเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็จะแก้ไปว่าบรรทัดฐานมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ส่วนโจทย์กลุ่มนายอนน์ก็ต้องสืบว่าบรรทัดฐานอย่างนี้มันเปลี่ยนแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็อธิบายกันในศาลศาลก็นั่งอยู่เป็นคนกลางมีอํานาจเต็มจะให้ผิกก็ได้ให้ถูกก็ได้อย่างนี้มันไม่ดีได้ยังไงมันเป็นการเพิ่มอํานาจให้ศาลแล้วจะเพิ่มบารมีให้ศาลร,รวมตลอดทั้งจะลบภาพตุลาการวิบัติในอดีตได้ทันที เพราะในอนดีตนั้นคุณอ้างเป็นตุลาการพิวัตรแต่ในทางปฏิบัติคุณกระทำกับประชาชนแต่คุณไม่ได้กระทำก,กับพวกโจรป้นแผ่นดินเลยครับผมถึงบอกว่าวันที่22เนี่ยเราอาจจะดูถูกก็ได้ครับว่าสารไม่กล้าหรอกก็มีความเป็นไปได้แต่จะดูถูกทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าสารที่มีสติปัญญาและ การบาลานซ์พาวเวอร์ทวงดุลทางอำนาจมันจะต้องใช้จังหวะเวลาอย่างนี้แหละครับที่จะเพิ่มอำนาจให้ศาลเพิ่มบารมีดังนั้นประธานสาลฎีกาวันนี้และคณะผู้บริหารศาลสูงสุดวันนี้ถ้าเห็นกับประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรม เห็นกับประโยชน์ที่จะต้องสร้างให้สถาบันศาลมีกำลังเข้มแข็งเพื่อเป็นหลักของสังคมได้และค้ำประกันระบบสังคมไม่ให้มันพังทลายไปเนี่ย22นี้ต้องตัดสินให้นำคดีกลับมาพิจารณาให้ศาลชั้นต้นมาพิจารณาคดีแล้วให้คุณประยุทธ์เข้ามาเดินมาในศาลมาประกันตัวมาพิมพ์นิ้วมือแต่ไม่ได้ผิดนะยังไม่ได้ผิด คุณประยุทธ์จะยึดอำนาจบอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงอา้าวถ้าคุณจะอ้างว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ก็ไปพิส,สูจน์ในศาลสิดึงนายประยุทธ์เข้ามาศาลซะเพื่อนเพื่อนผมที่จบจุฬาด้วยกันเราเคยเรียนกฎหมายด้วยกันวันนี้ผมส่งสัญญาณให้ท่านนะครับใช้ความกล้าหาญทางจริ จะทางจริยธรรมที่ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยครับผลักดันให้ในายประยุทธ์เดินเข้ามาสู่ศาลสักครั้งหนึ่งแล้วนับแต่นี้ไปไอคนที่จะยึดอำนาจนี่มันจะซาลงหมดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะอำนาจกฎหมายเริ่มเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วพระบรารมีของพระมหากษัตริย์ก็เข้มแข็งขึ้นด้วยตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่า พระบารมีของกษัตริย์โดยโดยกลไกของอำนาจเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้อำนาจทหารมันมีอำนาจมากนะครับเพราะทหารที่มีอำนาจมากในอดีตสมัยจอมพลถนอมประพาสในอดีตสมัยจอมพลปอก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์คอนแคลนในอำนาจดังนั้น สามอำนาจอำนาจปืนอำนาจกฎหมายศาลและอำนาจกษัตริย์เนี่ยนะจะต้องจับมือกันระหว่างระบบกฎหมายกับอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อจะทวงดุลกับอำนาจปืนของทหารจังหวะนี้เป็นจังหวะเดียวเท่านั้นครับที่จะทำให้เส้นทางประวัติศาสตร์ของไทยเปลี่ยน ทันทีเลยครับอำนาจจะไปรวมศูนย์ที่ศาลร,ระบบกฎหมายกับสถาบันกษัตริย์ทันทีที่ผมพูดอย่างนี้ไม่เกินเลยไปหรอกครับระบบกษัตริย์ทั่วโลกถ้าปล่อยให้สถาบันทหารเข้มแข็งกษัตริย์จะอันตรายวันนี้ที่ต้องกลัวไม่ใช่กลัวประชาชนครับ ประชาชนไม่ได้ล้มกษัตริย์แต่ระบบทหารนี่แหละส่วนใหญ่เลยระบบทหารเป็นระบบที่ล้มกษัตริย์ดังนั้นถ้าวันนี้กดให้ระบบทหารอำนาจลดลงส่งเสริมระบบกฎหมายเพิ่มขึ้นระบบสถาบันกษัตริย์มีแต่ความเข้มแข็งครับฝากไปถึงราชเรขา ฝากไปถึงคณะกรรมการที่รับใช้ใต้เบื้องยุคโควิดใกล้ชิดลองหาลือกันดูสครับแล้วส่งสัญญาณเข้าไปในสารให้กำลังใจผมจะบอกให้ทราบว่าอำนาจทหารที่มันเข้มแข็งมันมีสองอย่างเท่านั้นเงื่อนไขที่ทำให้มีความเข้มแข็งคือหนึ่งไปลบไปลบทัพจับศึกกับต่างประเทศ อันนี้จะทําให้ขุนพลเนี่ยเข้มแข็งแล้วอาจมาเทียบบาร,รมีกษัตริย์ได้มาล้มกษัตริย์ได้ต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะศึกสงครามทําให้ขุนศึกโดดเด่นขึ้นมาดังนั้นในตุรกีเมื่อประมาณร้อยปีมาเนี่ยปรากฏว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาตาเติร์กนะครับ มุสตาฟาเคมาลปราชาตาเติร์กหรือคนที่เรียกว่าเป็นบิดาแห่งตุรกีหรือเป็นต้นตำรับยังเตอร์กเนี่ยก็เป็นขุนศึกลบในสงครามเข้มแข็งแล้วก็มาล้มกษัตริย์เห็นไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีสงครามแล้วครับขุนศึกจะเข้มแข็งจากสงครามไม่มีเงื่อนไขที่สองขุนศึกหรือทหารจะเข้มแข็งเกิดจาก อาศัยสถานการณ์ในประเทศไม่สงบตัวเองก็ขึ้นมาทำรัฐประหารได้อันนี้แหละเงื่อนไขที่ปัจจุบันเป็นและจะเป็นต่อไปถ้ายังปล่อยให้ทหารมีอำนาจจากการสร้างเงื่อนไขความไม่สงบสนับสนุนกนปปสก่อจลาจลในแผ่นดินเกา่าแล้วยังให้สืบอำนาจไปอีกไม่ตัดตอนวงจรอุบาทนี้ไม่ตัดตอนอำนาจขุนศึก จะไม่มีเอาโอกาสตัดตอนได้อีกแล้วดังนั้นกระบวนการที่ทหารจะเข้มแข็งมันมีสองเงินไขเท่านั้นไอ้เงินไขอื่นจะไปแจกผ้าหม่มจะไปแจกอา,อาหารตอนน้ำท่วมมันไม่ใช่หน้าที่ทหารแล้วทหารแสดงบทบาทในภาวะปกติทหารแสดงบทบาทนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ ถ้าจะแสดงก็ไม่ได้ทําให้มีอํานาจขึ้นทันทีเป็นการแสดงเพราะมันเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรมันเป็นหน้าที่ของประชาชนตัวแทนประชาชนเขาช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นเงื่อนไขสองเงื่อนไขนี้แหะครับเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ทหารมีความเข้มแข็งเหนือสถาบันกษัตริย์ได้คือหนึ่งไปออกรบศึกสงครามต่างประเทศกับอิราชศัตรูซึ่งไม่มีสอง เงื่อนไขอ้างการความไม่สงบในประเทศแล้วขึ้นมาฉวยอำนาจแล้วก็สร้างเครือข่ายของตัวให้เข้มแข็งขึ้นด้วยมาตาสิสี่มีรัฐธรรมนูญและกูกยังมีมาตาสิบสีอันนี้แหละเป็นเงื่อนไขที่จะมาบดบังพระบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นในสถานการณ์วันที่22นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นจังหวะที่ถ้าสารก้าวข้าม วังก้าวข้ามไม่สนใจก็เป็นความเสียจังหวะแล้วมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆเห็นไหมครเอาละครับผมเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านเห็นว่าระบบยุติธรรมไทยมันมีชนชั้นอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความเน่าเฟะที่เป็นมานั้นมันเป็นผลมาจากโครงสร้างและเงื่อนไข สองเงื่อนไขที่ทำให้ทหารขยายบทบาทแต่ถ้าขยายบทบาทมากมันก็จะมาบทบังพระบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์บทบัญพระราชอำนาจของสถาบันพมหากษัตริย์มันต้องทวงดุลกันจังหวะทวงดุลมีเงื่อนไขเดียวคือ22และตรงนี้เองล่ะครับที่ทำให้สื่อมวลชนเขาวิคเคราะห์กันว่าเป็นไปได้ผมนำมาอธิบาย ยาวเพราะในประเทศไทยอธิบายอย่างนี้ไม่ได้อธิบายอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนได้ตาสว่างและเห็นจังหวะเวลาของการเคลื่อนตัวทางประวัติศาสตร์ th. ที่ผมบอกเสมอว่าการต่อสู้กับเผด็จการนั้นอย่าต่อสู้โง Finnish ่ๆด้วยวิธีการวิ่งไปชนเราต้องมีจังหวะแม้กระทั่งวันนี้ที่ท่านเข้ามาฟังรายการผมจัดรายการดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า จากการต่อสู้อย่างนี้เราอาศัยจังหวะแล้วมาเรียนรู้ร่วมกันดังนั้นวันนี้มีข่าวเข้ามาเยอะเลยครับถึงขนาดว่าโอ้ยเสร็จแน่นอนจะเสร็จไม่เสร็จก็ต้องเข้าใจโครงสร้างการเมืองอย่างนี้เข้าใจบริบทของอํานาจที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใครถ้าจะคิดโดยเฉพาะคนในราชสำนักจะคิดว่า ไม่ได้หรอกเพราะมัมีบรรทัดฐานสารคนไหนที่จะคิดอย่างนี้ก็คิดแบบโง่โง่ครับคิดแบบไม่ได้แก้ไขบ้านเมืองให้มันเจริญรุ่งเรืองคิดแบบไม่ได้ตัดวงจรอุบ,บาทของการใช้อำนาจปล้นบ,นบ้านต้นเมืองแบบคอสชอดังนั้นข่าวที่ออกมานี่แหมผมเห็นแล้วก็เลยคันหัวใจส่วนหนึ่ง มันมีความเป็นไปได้แต่อีกส่วนหนึ่งมันมีความเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเรามาทําความเข้าใจกันจริงจับประเด็นเผาหัวอย่างนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับได้เวลาแล้วละ่ผมพูดไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเอาเข้าเรื่องแล้วนะตอนนี้เป็นเรื่องของพี่น้องละนะครับขอให้ท่านได้เข้ามา พูดคุยกันเลยนะครับผมเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนนะครับเอาความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งเข้ามาก่อนเมื่อเช้าวันเสาร์เอามาอ่านก่อนนะครับส่วนความเห็นหลังที่ท่านโพสเข้ามาสดๆนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันแรกนะครับเริ่มแล้วนะฮะเป็นเวทีของท่านละคืนเวทีให้ท่านแล้วคุณเอเวอร์ ใช้ชื่อว่า every brother brother พี่น้องกันเนี่ยนะทุกคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยหวัดดีครับผมเป็นคนพิการทางด้านสายตาครับแม่นี่ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านฟังรายการผมและท่านยังเขียนเข้ามาคุณ every brother เนี่ยนะผมเป็นคนพิการทางสายตาครับผมฟังท่านสอสอตั้งแต่เข้ายึดอำนาจจนถึงตอนนี้ ผมก็รักในประชาธิปไตยไม่ขาดหายครับขอเป็นกำลังใจให้ท่านสอสอโอขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจมากเลยครับและท่านทักษิณด้วยอขอเป็นกำลังใจให้ท่านสสสุนัยและท่านทักษิณด้วยขอบคุณแทนท่านทักษิณน,นะครับและขอให้เลือกตั้งเร็วๆเถอะครับให้ท่านทักษิณกลับมาโกงต่อเถอะครับอ๋อน,นีท่านสาท่านสับประโยช ประชาชนตาดำๆอย่างพวกผมและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็พอเพียงไม่รู้จะพออย่างไงแล้วเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าโรงจำนำแต่พอยอมอประยุทธ์มาบริหารประเทศนี้ผมเข้าโรงจำนำบ่อยๆอ้อขอกำลังใจกับท่านสสด้วยเผื่อเพื่อนคนตาบอดเขาฟังรายการของท่านอยู่ครับ ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับคุณ e v e r y ร o d ีเและขอส่งความปรารถนาดีเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนผู้พ,พิการทางสายตาทุกท่านนะครับพูดตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวท่านจะว่าเอ๊ะพิการทางสายตาทำไมเขียนในยาวเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีไม่ต้องไม่ต้องเขียนกับพูดเอาเลยนะครับหรือเขาอาจจะใช้อ,อักษรเบลพิมพ์ก็ได้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีเครื่อง โทรศัพท์มือถืออักษรเบรู้เปล่าแต่กลาบขอบพระคุณครับแม่ท่านมาให้กำลังใจผมนี่ครับคนพิการทางสายตาเขายังมีสำนึกต้องสู้เขารู้เรื่องประชาธิปไตยนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงว่ากระบวนการทางการรับรู้ของมนุษย์ในโลกศตวรรษที่21มันเข้าไปสู่ทุกคนทุกอาชีพทุกสถานภาพแล้วแล้วประยุทธ์มึงยังทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วศาลนี่ยังจะยอมมันได้ยังไงครับ ผมนึกบอกว่า22สเนี่ยสำคัญที่สุดครับว่าสารจะจะตกต่ำไม่มีทางฟื้นหรือว่าจะเพิ่มบารมีสารขึ้นมาดุลอำนาจทางการเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ง่ายๆครับสารดีกาวินิจฉัยบอกเอาคาดีนี้ไปพิจารณาได้ให้พิจารณาส่วนจะแพ้ชนะกคอยว่ากันใหม่ก็เท่านี้เองนะครับเอาละคุณจำปีครับแม่อันนี้เป็นแฟนประจำขอบพระคุณนะะค,คุณจำปีครับอยู่ฮ่องกง เกียรการแบ่งชนชั้นเหลือเกินตราบใดที่ยังมีคำว่าชนชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำอยู่ก็อย่าหวังเลยว่าจะมีความยุติธรรมเพราะยังไงมันก็แบ่งแยกการพิจารณาอยู่ดีล้ะค่ะคนรวยทำชั่วตํำรวจต้องก้มหัวให้คนจนก็แค่เรื่องขี่หมูราขี้หมาแห้งมันจะเล่นกัน ถึงตายคงไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างเพราะที่ผ่านมามันเห็นชัดแล้วค่ะรอฟังขั้นอภิปรายคืนนี้ดีกว่าสี่ทุ่มแดงฮ่องกองพูดตรงนี้เลยคิดนิดนึงแม่เกือบตกไปอยากจะเสริมครับการจับพระนะครับพูดถึงกระบวนการยุติธรรมวันนี้นอกจากเรื่อง นางตันคนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนยุติธรรมไทยว่ามันมีชนชัน้นการจับพระก็เหมือนกันครับเป็นพระผู้ใหญ่ก็จริงแต่วันนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอำนาจรัฐท่านไม่ได้ตั้งตัวเป็นอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรอกครับแต่อำนาจรัฐระแวงสงสัยท่านดังนั้นการใช้ข้ออ้างว่าเงินทอนวัดเนี่ยผมบอกท่านนะครับนี่คือคดีการเมือง รู้ได้ยังไงเป็นคดีการเมืองแล้วไอ้ไอ้ไอ้เงินทอนเรือดำน้ำว่ายังไงเงินทอนรถถังว่ายังไงอันนี้ผมเอาคำพูดมาจากพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวศนะฮะไอ้ทีมึงโกงนี่ไม่มีเงินไม่ไม่จับคดีเรื่องเงินทอนเลยไอ้นาฬิกานี่เงินทอนนี่ว่ายังไงดังนั้นเรื่องนี้เป็นการเมืองชัดๆรู้รู้ได้ยังไงครับเปรียบเทียบกับคดีพระพิมลธรรมเมื่อปี2500รอช่วงนั้น ในช่วงปี2500เนี่ยครับมีการจับพระแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วพอจับปั๊บไม่ให้ประกันตัวระบบกฎหมายเขาให้ประกันตัวให้เขามาสู้คดีพระเขาจะไปสู้อะไรกับคุณเล่าอยู่นอกอยู่นอกคุกเขาอยู่เป็นพระเขาจะไปสู้อะไรกับคุณคุณเล่นตัดตอนเลยครับแล้ววันนี้ทุกคนก็เชื่อว่าพระผิดทั้งๆท,งที่ตามหลักกฎหมาย เขาถือว่าตราบเท่าที่ศาลยังไม่ตัดสินนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทีอายุทธเนี่ยเห็นไหมจะไม่รับฟ้องทีศาลนี่พอทีพระนี่จับ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 แล้วศึกแล้วก็ใส่คดีอย่างเดียวพระเขาก็ตอบโต้ไม่ได้วันนี้ผมแม่เห็นใจครับพระพรหมท่านเจ้าวาดวัดสเกตก็ดันไปมอบตัว หนีไปแล้วก็นหนีใช่แล้วรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับ <c oughs> ก็ขอฝากพี่น้องลาวด้วยนะครับพี่น้องลาวที่ดูรายการนี้ถ้าพระพรมเมธีรองจเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์หนีไปอยู่ลาวจริงผมก็ไม่รู้ไปจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขายืนยันว่าไปอยู่ลาวพี่น้องลาวครับให้ความช่วยเหลือท่านด้วยในสมัยพระพิมลธรรมเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนหกสิบปีก่อนจับอย่างเงี้ยครับ แต่พอสลิดต,ตายหมดอำนาจไปการพิจารณาคดีก็เป็นเสรีศาลก็พอได้เงาปืนไม่ไม,ไม่ทับศีรษะก็ตัดสินว่าไม่ผิดครับไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ครับท่านก็กลับมาบวชใหม่แต่ว่าทำลายท่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับกระบวนการยุติธรรมที่รับใช้อำนาจผันเด็ดการเนี่ยมันทำลายทั้งทุกอย่างครับ ทำลายแม้กระทั่งศาสนาดังนั้นวันนี้พระพรหมเมธีก็ถ้าหนีออกไปได้จริงก็ขอให้พี่น้องประชาชนใครได้พบได้รู้ก็ช่วยเหลือท่านเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่ว่าช่วยเหลือให้ท่านโกงเงินวัดได้ไม่ใช่ครับก็ให้เขาพิจารณาคาดีกันไปแต่ว่าให้ท่านได้ใช้สิทธิของท่านเท่าที่จะทําได้ครับในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ ยุติธรรมมันเป็นยุติธงแล้วก็กันแกล้งกันอย่างนี้ประวัติศาสตร์ก็มีมาแล้วอย่างที่ผมว่าแล้ววันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่มีเฉพาะาพระมิมรธรรมครับหลวงตาชีพระดีอีกองค์หนึ่งครับวันนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่วอชิง,ชง,ชงตันดีซีก็ถูกจับครับสมัยจอมพลสดิ์หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันไปช่วยเขาสร้างโรงเรียนให้เด็กก็ถูกจับสุดท้ายวันนี้ ก็ไม่มีความผิดอะไรท่านมาบวชต่อ,อยังเป็นอยู่ในสมณะเพศเป็นพระที่ประชาชนเคารพนับถืออยู่ที่วัดวอชิงตันดีซีสร้างวัดอีกหลายวัดเอานะฮะอันนี้ฝากด้วยนะครับเออคุณวรวิทย์จิตชอุม่มอยากให้ทางสุนัยจัดรายการสักหนึ่งเทปเรื่องการเมืองภาคประชาชนควรจะทำอย่างไรบ้างเมื่อเราเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ควรเลือกพักไหนพักไหนอยู่ข้างทหารพักไหนอยู่ข้างประชาชนพักไหนพร้อมจะเปลี่ยนอุดมการขายตัวได้บ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าจัดแบบสูตร A จะมีพักอะไรสูตร B มีพักอะไรนะครับ C มีพักอะไรบ้างที่จะอยู่ฝั่งไหนและพักเพื่อไทยวางโพสิชันยังไงวางโพสิชันยังไงนี่ผมอ่านทับศั์เลยนะฮะคือคือวางตำแหน่งยังไง แล้วที่อยากรู้ที่สุดแต่ละพักในสายตาท่านสุนัยพักไหนจะได้สอสอประมาณเท่าไรถ้าจะมีใครสักคนทำรายการแนวแนวนี้คงไม่มีใครทำได้ดีกว่าท่านสุนัยครับเป็นกำลังใจให้เสมอเป็นแฟนคลับท่านสุนัยขอบพระคุณครับขอพระคุณคุณวรรวิทย์ผมรับรับความารับความคิดเห็นของท่านเลยนะครับใกล้ถ้ามีการเลือกตั้งจริง แต่ผมจะสู้ไปจนถึงให้มันมีการเลือกตั้งในเร็วที่สุดและต้องเลือกตั้งเมื่อถึงจังหวะเลือกตั้งผมจะเอาความคิดท่านมาผมจะจัดรายการอย่างนี้แล้วจะบอกนะครับส่วนว่า,าพักไหนจะได้ยังไงนั้นข้อมูลต่างๆเขาจะทําโพกันผมก็จะเก็บโพลแล้วเก็บรวบรวมมาดังนั้นรายการสูนใหนในสถานการณ์เลือกตั้งก็จะมีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับรับความเห็นท่านเลยนะครับ คุณเจเจจำปีคนละจำปีกับฮ่องกงนะั้นนี่ชื่อเจเจจำปีสวัสดีค่ะท่านสุนยัยถ้าท่านเจอท่านทักษิณกับคุณยิ่งลักณฝากความคิดถึงท่านทั้งสองด้วยนะคะอยากเห็นตอนอวสานของคอสชอค่ะท่านรอชมรอแชร์และเป็นกํำลังใจค่ะจากแดงที่ฮ่องกงนี่อีกคนหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับผมน่าจะมีโอกาสพบท่านทักษิณและท่านยิ่งรักษนะครับ น่าจะมีโอกาสและถ้าได้พบจริงก็จะมารายงานท่านรายงานพี่น้องนะครับคุณนงนุษเฟื่องจันทร์เปิดฟังอาจารย์สุรชัยเมื่อวันที่29หรือไงลืมแล้วจ้ะคือลืมวันนะฮะไม่รู้ว่าวันไหนแต่ว่าเปิดฟังฟังแล้วที่ว่าไก่เหลืองไก่แดงโดนแกงทั้งคู่แถมไก่เขียวด้วยจริงหรือไม่จ๊ะสมควรเชื่อไหม ท่านสะสะวิเคราะห์ด้วยสงสัยขอพระคุณนะฮะที่ให้เครดิตผมผมเคยพูดไปแล้วว่าในระบบพัน็จการอย่างนี้เนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดงประชาชนเนี่ยนะฮะอ่วมทั้งคู่ครับเริ่มต้นเลยก็คือมันใช้สถานการณ์ความขัดแย้งปั่นให้แตกแยกกันเหมือนจริงหลีดปั่นให้แตกแยกกันทะเลาะกันท,ทั้งทั้งที่จนทั้งคู่ครับมันก็ขึ้น น้ำมันมันก็ขึ้นสินค้ามันเอางบประมาณของท่านไปซื้อเรือดำนา้าซื้อรถถังซื้ออาวุธมากมายมีเงินทอนเข้ากระเป๋าก็ไม่ผิดอะไรท่านก็ยากจนไปยากจนไปผมถึงบอกว่าเหลืองแดงอย่าทะเลาะก,กันเพราะจนด้วยกันทั้งคู่แล้วกลายเป็นเครื่องมือของมันดังนั้นที่ท่านอาจ,จารย์สุรชัยบอกทั้งไก่เหลืองไก่แดงถูกจับแกงทั้งคู่ถูกครับ เขาไม่ได้มองเห็นหัวประชาชนละครับระบบะเผด็จก,การนี้เขาใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเขาจะทําดีขึ้นมาก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาเห็นหัวประชาชนแต่เขาเห็นว่าถ้าปล่อยให้มันทะเลาะก,กันอย่างนี้กูก็อยู่ยากถึงเวลาจะต้องจัดปลองดองขึ้นในระดับหนึ่งเพื่อที่บ้านเมืองจะได้เดินหน้าได้เขาก็ไม่ได้หวังดีกับประชาชนครับแต่เขาหวังดีต่อสถานภาพของทางอำนาจของเขาครับ ไก่เขียวก็จะเจอครับดังนั้นกระบวนการในโครงสร้างอำนาจรัฐแบบเผด็จการอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ประชาชนเป็นเป็นเบี้ยล่างมันต่างจากอเมริกามันต่างจากสภาพยุโรปต่างจากประเทศที่เจริญแล้วที่เป็นประชาธิปไตยและเขามีอำนาจจริงแล้วมีพรรคการเมืองเป็นฐานแล้วใครมายุบไม่ได้แล้วพรรคการเมืองก็ทำหน้าที่ของเขาไปนี่มันต่างกันเลยนะฮะ แต่ของเรานี่ยังบิดเบือนอยู่ตลอดเวลาให้รลายนักการเมืองให้รลายระบบพักการเมืองแต่ไม่ได้เคยพูดถึงพอจะพูดความจริงต่อระบบอํานาจทหารมันบอกว่าเป็นความเท็จจะจับเห็นไหมฮะโอเคนะครับคุณนงนุษผมต่อไปแล้วนะครับคุณสมิตซื้อหวยลอตโต้อเมริกาโอกาสถูกหนึ่งใน299ล้านว่ายากแล้วอันนี้แทบไม่เกิดขึ้นเลยเชื่อสิ ผมเข้าใจว่าคุณสมิธคงจะหมายถึงการทํานายว่าโอกาสเกิดยากมากคือวันที่22นี้นะครับนี่ผมเดาเองนะครับนี่ผมตีความคุณพัฒน์วงลุ่มประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อของคนที่หาทางลงให้คอสชอในวันที่22มิถุนายนี้เพื่อศรัทธากลับคืนมา<อ>เห็นด้วยครับประวัติศาสตร์จารึกชื่อผู้พิพากษา ประธานสามดีกาในเวลานี้ที่ทําเรื่องนี้แล้วจะลบล้างความเสื่อมเสียทั้งหมดประชาชนจะมองไม่เห็นเพราะว่าไอสิ่งที่จะท่านจะทจะําในวันที่ยีสิบสองมันใหญ่มากครับแต่เป็นเรื่องง่ายๆปากกาเซ็นเท่านั้นแหละครับแล้วไม่ต้องไปกลัวใครว่าเขาจะไปเอาประธานสามดีกาออกยิ่งถ้ามีเสียงกระซิบมาด้วยนะครับเซ็นเลยครับแล้วท่านจะมีชื่อในประวัติศาสตร์ ของประชาธิปไตยยุคใหม่ของไทยคุณใช้ชื่อภาษาจีนนะอ่านไม่ออกสวัสดีค่ะท่าน22มิถุนาท่านคิดว่าจะลบล้างระบบคอสชอให้กลับมามีประชาธิปไตยเหมือนเดิมใหม่คะมีโอกาสครับแต่ว่าขณะนี้เราต้องช่วยส่งสัญญาณว่าพอสักทีเธอไอ้ระบบฟงจรอุบาทอย่างนี้ มันไม่ได้ทำลายชาติบ้านเมืองมันไม่ได้ทำลายประชาชนเท่านั้นแต่มันทำลายไปถึงสถาบันโครงสร้างหลักๆของไทยด้วยนะครับนี่ผมก็พยายามจะอธิบายให้เห็นและส่งความหวังดีส่งกำลังใจไปให้แก่คนที่มีอำนาจในประเทศไทยที่ไม่ใช่คอสชอนะครับคุณปริยาพรสวัสดีค่ะพี่สุนยัยให้กำลังใจ ให้ตลอดนะคะด้วยความเคารพศรั you, ทธาค่ะขอบพระคุณครับคุณกดจพรมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วขอสักครั้งเธอนี่เห็นไหมอารมณ์ของประชาชนเข้าใจแล้วนี่ขนาดผมยังไม่ได้พูดเยเข้าใจกันก่อนแล้วนะครับคุณกดจพรบอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วขอสักครั้งเธอผลยี่สิบสองมิถุนายนนี้มันจะเป็นไปได้ไหมครับ ก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปนี่แหละครับมีโอกาสเป็นไปได้และโอกาสเป็นไปไม่ได้ก็สูงถ้าสารไม่ใช้ความกล้าหาญเลยสองสถาบันวังไม่ส่งสัญญาณเลยก็ช่วยไม่ได้สังคมไทยก็จะพังไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเอาจังหวะอื่นมาไม่มีแล้วครับจังหวะนี้ดีที่สุดครับหนังสือพิมพ์เขาก็ลงนะครับไม่ใช่ผมวิเคราะห์คนเดียว นังสือพิมพ์เขาก็เห็นเหมือนผมที่เราเหมือนเห็นเหมือนอคุณกฤชพรนี่แหละแต่เขาอธิบายเป็นจังหวะจากคนเป็นรายละเอียดอย่างนี้ไม่ได้เพราะในประเทศมันเมือนล็นอกเขาคุณพิทักษ์พงษ์ยิ่งถ้าคนนี้ได้มาเป็นใหญ่คนชนชั้นกรรมชีพจะอยู่อย่างไรในเมื่อคนพวกนี้ไม่เคยเห็นหัวคนรากหญ้าอยู่แล้วท่านหมายถึงใครคงจะรู้นะครับอ่านแค่นี้ เพื่อนๆที่ฟังก็คงรู้ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าถ้าคนพวกนี้ได้มาเป็นใหญ่ผมกล่าบเรียนท่านครับว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันที่22มิถุนายนนี้จริงเราต้องเข้าใจว่านี่คือวิวัฒนาการผมถึงบอกว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเนี่ยไม่ใช่เราพายเรือ เคยไม่ใช่พายเรือในที่แห้งนะครับเราพายเรือในล่องน้ําการต่อสู้เราอยู่บนล่องน้ําแห่งกระแสประวัติศาสตร์เราอยู่บนล่องน้ําแห่งผลประโยชน์ของประชาชนดังนั้นเราต้องหาจังหวะล่องน้ําที่ดีแล้วนําเรือของประชาชนล่องไปให้เร็วที่สุดถ้ามันจะเปลี่ยนได้จริงในระดับหนึ่งแม้ประชาชนยังถูกกดหัวอยู่ เราก็จะได้ใช้เงื่อนไขใหม่ต่อสู้เพื่อให้ประชาชนลืมตาอาปากได้มากขึ้นอีกการต่อสู้ประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยนี้อย่าไปคิดเด็ดขาดว่าอย่างนี้แล้วไปไปไม่ได้อย่าไปทําเลยเหมือนคนบนคนวาเนี่ยครับดันไปนบอกว่าเลือกตั้งอย่าไปเลือกเลยครับอย่าไปเลือกเลยเพื่อจะได้ทําลายมันทีเดียวปัดโูมันทําลายกันได้ไง่ายๆอย่างนั้นเลยมันต้องอาศัยความตื่นตัว อาศัยการร่วมมือของประชาชนอาศัยกองกําลังของประชาชนที่จะจัดตั้งขึ้นได้ในระบบะเผด็จก,การมันปิดเงื่อนไขหมดดังนั้นเมื่อเปิดโอกาสมันเปิดเงื่อนไขประชาธิปไตยแม้จะน้อยนิดเราก็ต้องเข้าไปดําเนินการใช้เงื่อนไขนั้นเป็นช่องทางเป็นร่องน้ําเล็กก็ต้องไปครับเข้าใจนะฮะไม่ใช่ยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าอย่าไปเลือกตั้งแล้วก็ตั้งกองกําลังอยู่นอกกําแพงเมือง อาวุธก็ไม่มีครับมีแต่หนังสติกยิงเข้าไปเดี๋ยวก็กรทล่มตายเท่านั้นละต้องใช้หลายเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์สุรชัยบอกใช้สองแนวรบแนวรบในสภาและแนวรบนอกสภาโอเคนะครับออโอเคตอบคำถามคุณพิทักษ์แล้วนะครับคุณดอกแก้วดาวเรืองถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาคงไม่ได้มีอย่างนี้ด้วยหรือถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาคงไม่ได้มีอย่างนี้ด้วยหรือคนไม่เท่ากันแบบ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดเมื่อใดที่หมดอํานาจนั่นแหละจะรู้นรกมีจริงก็นี่ไงครับถ้าไม่มีการแก้ไขเลยเนี่ยไอ้โครงสร้างเผด็จการอย่างเนี้มันจะสร้างอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาตลอดเวลาครับยิ่งทหารกับวังเขาจับมือกันเลยนะศาลนี่กฎหมายนี่กลายเป็นเศษกระดาษเลยครับดังนั้นวันนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย อำนาจรัดมันอยู่ที่ทหารเป็นด้านหลักมันถือปืนนี่เป็นอำนาจเป็นด้านหลักก็ต้องให้วังเขาสามัคคีกับศาลแล้วเราก็ใช้พลังมวลชนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเฉพาะหน้าการต่อสู้นี้นะครับเข้าใจนะฮะเอาละครับเรื่องนี้มันยังต้องถกเถียงกันเยอะเอาคุณสารคุณสมสิทย์ ขอพระคุณนะคุณสมศิษย์นี่นามสกุลยาผมอ่านชื่อท่านกันแล้วกันนะครับขอพระคุณที่สานติดตามตลอดนะครับอ่านกระทู้นี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับระบบยุติธรรมบ้านเราจริงๆครับ22มิถุนาที่จะถึงนี้พอที่จะคาดเดาได้ครับว่าอะไรจะเป็นยังไงทำใจครับแต่ก็ยังหวังลึกๆอยู่ครับเพราะคอสชอขึ้นปีที่ห้าแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย แถมกดหัวประชาชนอีกต่างหากหวังพึ่งอีกอำนาจมาค้านหน่อยก็จะดีมากครับท่านสุนัยคำถามผมวันนี้มาจาก y t u t u ด็อกเตอร์เพียงดินอาจารย์ชูพงตั้งชื่ออีกว่าประมาณ1 0ถึง11เดือนเราจะได้กลับบ้านแล้ววงเล็บกลับไทยท่านสุนัยคิดยังไงอย่างไรครับ ก็ขอบพระคุณครับก็ท่านผู้ที่เอ่ยชื่อมาคือท่านอาจารย์ชูพงศ์นะครับกับอา,อาจารย์ดรเพียงดินท่านก็เป็นคนมีความรู้ท่านก็มองเห็นผมก็เห็นว่าสถานการณ์มันขยับไปมากแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นการขยับเชิงปริมาณอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามันมีทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่ปริมาณนี่ขยับไปเยอะแล้วครับแต่ว่าสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนจะได้กลับบ้านไหมนี่ผมยังยังไม่ยังไม่ยืนยันนะครับยังไม่ยืนยันเพราะว่า,าถ้ายืนยันก็มันต้องมีข้อมูลมากกว่านั้นนะครับเอาล้ครับคุณโสพลอีหลีอีอ๋อไม่ใช่อีหลีอีลีโอหมายถึงเบรีโออีลีโอมันจน ช่วยอุดหนุนเบียร์มันหน่อยมันจะได้มีค่าประกันตัวโอ้นี่สพยกมานะครับขอบพระคุณครับคุณสุพลครับคุณปิยวรรณก็ตอแหลกาลาแลนแดนสนธยาท่านมีความเห็นตนนัวนี้โอเคผมอ่านให้ท่านแล้วนะครับคุณทับซวงคุณสนัน่นทับซวงผู้ต้องหาสามารถที่จะเลือกไม่ติดคุกก็ได้เหรอก็เนี่ยครับสังคมผลิตการมันเป็นอย่างเนี้ยกฎหมายมันถึงไม่เป็นกฎหมายแม้กฎหมายอันเดียวกัน แต่กระบวนยุติธรรมศารอายการตำรวจมันก็ให้สิทธิพิเศษอย่างกรณีของหนังตันนี่นะครับคุณพี่ป้างน้ำปั่นให้มันทำกันไปเถอะคนจะตาสว่างไงท่านสุน,นัยโอเคครับเห็นด้วยครับคุณสุริยาแหมนนี้มาพิเศษนะอีคุณสุริยาอีดอกไม่มีเงินหรือ ไปขายจุดๆอา้าวผมอ่านให้ตามที่ท่านส่งมานะครับคุณประดิษฐ์ส่งรูปาการ์ตูนน่ารักมาให้นะครับโอเคคุณออยส่งรูปเเป็นกําลังใจนะครับเป็นรูปคนหัวเราะดีใจกับคุณจตุพรจะได้ออกจากคุกแล้วค่ะออกคุณออยบอกว่าดีใจหัวเราะฮาห้า,หาดีใจน้ําตาไหลเลยนะครับคุณสุกัญญาโอ้นี่ ข่าวนี้จริงไหมคะท่านโอ้โหส่งข่าวมายาวเยอยเลยเป็นเฟซบุ๊กขอประทานโทษนะครับถ้าเป็นไปได้ส่งข้อความเลยเพราะถ้ากดเข้าเฟซบุ๊กปั๊บมันจะขับกลับไปอีกโปรแกรมอีกเฟซบุ๊กหน้าท่านแล้วกลับมาช้าเสียเวลาเลยนะครับขอประทานโทษผ่านไปก่อนนะครับคุณสุกัญญาครับคุณสุกัญญาข่าวท่านนายกทั้งสองไปพบอ,อ๋อมีสองอ,อสุกัญญามีสองเครื่องเออดีครับข่าวท่านนายกทั้งสองไปพบกับประธานธรรมออประธานอาชิบดีธรรม จริงแบบตบหน้าคอสชอใช่หรือเปล่าคบท่านสสเดี๋ยวอันนี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าท่านทักษิณกับท่านยิงลักไปวอชิงตันดีซีมีคนไปพบพอดีครับพบอยู่ที่ตึกทรัมป์ทรัมป์มยังมีตึกหลายที่นะครับหลายลัฐที่ดีซีนี่ก็เป็นตึกแล้วบปนบ้านเขาก็อยู่บนนั้นมีคนไปพบว่าท่านทักษิณไปที่นั่นเลยสันนิษฐานว่าไปพบทรัม เดี๋ยวผมเจอท่านผมจะถามให้ก็แล้วกันนะครับคุณดิเรกความหวังแผ่นดินใหม่ที่จะทําให้ไม่มีสองมาตรฐานเป็นไปได้ไหมครับผมยังหวังลึกๆครับผมก็หวังเหมือนท่านแต่ก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็นําเสนอความเห็นเข้าไปเพื่อให้การต่อรองการถ่วงดุลอํานาจต่างๆเนี่ยมันขยับถ้าไม่ขยับเราประชาชนก็ต้องสู้ในมิติหนึ่งถ้าขยับแล้วก็สู้อีกมิติหนึ่ง นะครับออคุณเดลเลยพูดอีกว่าผมนึกถึงประวัติศาสตร์ต้นรัชกาลที่9เหมือนจะคล้ายกับปัจจุบันเลยครับแต่ต่างเพียงเล็กน้อยครับขอบคุณครับความเห็นดีนะครับคุณดิเลยครับคุณมะขามเมืองเพชรสวัสดีท่านสุนัยครับถ้าสารดีการรับฟ้องคอสชอกับรัฐบาลจะได้รับผลกระทบอย่างไรครับขอบคุณมากติดตามตลอดโอเคนะผมอธิบายไปแล้วว่าผลดีแน่ครับ ดีต่อประเทศชาติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดีต่อสถาบันศาลเองด้วยเท่ากับเพิ่มอำนาจให้ศาลครับแล้วก็ไม่เสี่ยงคอสชอจะไปเล่นงานศาลยึดอำนาจเพราะว่าไปรับฟ้องก็ไม่ได้เพราะศาลเขายังไม่ได้ตัดสินว่าคุณผิดแต่ให้พิจารณาคดีเป็นสิทธิของประชาชนที่เขาจะฟ้องคุณก็คุณบอกเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอคุณประยุทธ์บอกโอ๊ยประเทศเราเป็นผมปกครองนี่เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เข้าขึ้นไปศาลสิ ถ้าสารรับฟ้องเนี่ยสารก็ปลอดภัยครับแต่สารจะทําหรือไม่ทำถ้าขี้ขึ้นสมองสารก็ไม่กลา้าทําช่วยไม่ได้คุณชานชัยอ่างสุวรรณกฎหมายไทยมันก็เป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานคนมีสตังติดคุกยากคนจนสั่งฟ้องเร็วไม่มีค่าอะไรขาดเงินประกันออกมาสู้คดีเห็นไหมฮะเรารับรู้ เรื่องนี้มันนานแล้วอะระบบยุติธรรมเรามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารับรู้มานานแล้วนะครับอ,อคุณสมศิษย์อ่านกระทูนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจกับระบบยุติธรรมบ้านเราจริงๆครับยี่สิบสองมิถุนายนนี้จะถึงนี้พอที่จะคาดเดาได้ครับว่าอะไรจะเป็นยังไงทําใจครับแต่ก็ยังหวังลึกๆอยู่ครับเพราะคอสชอขึ้นมาปีที่ห้าแล้วโอโอ๋อ ออนนี้คุณเขาพูดซ้ํานะครับเขามาถ่ายลงอีกซีหนึง่งโอเคครับเรามาเข้าเรื่องใหม่ละครนี้นะครับมาเข้าเรื่องของคําถามปัจจุบันละครนี้นะครับคําถามที่เข้ามาสดๆนะครับที่ผมเริ่มออกรายการเมื่อกี้นี้อ่านนั่นเป็นคําถามของอ ที่ท่านโพสต์เข้ามาก่อนเมื่อเช้าวันเสาร์ตอนนี้หลังจากสามทุ่มท่านฟังผมแล้วท่านแสดงความเห็นละนะครับทีนี้พอท่านแสดงความเห็นแล้วก็ยังว่าละที่เข้ามาสด,สดอ่านนี่ดีเลยหน่อยนะครับเอาละครับผมจะอ่านคําถามของท่านนะครับท่านกดแชร์กดไลค์เข้ามานะครับเป็นรูปมือรูปหัวใจขอบพระคุณนะครับช่วยกันกดมาเยอะๆอย่างน้อยที่สุดก็ค่มขวัญ ผล็จก,การคอสชอว่าไอ้ที่ฟังนี่ไม่ใช่นอนหลับนะฟังกันจริงๆนะดูสิรูปมือเต็มอย่างนี้กอรามนาอเห็นก็จะได้รู้แล้วท่านกดแชร์กดไลค์ไปนะครับไม่ผิดแล้วครับต้องสู้กันแต่ถ้าใช้ชื่ออวาตารหน่อยก็ดีนะครับอย่าไปเปิดเผยชื่อจริงของเราต้องการชั้นหนึ่งก่อนนะครับให้มันยากลําบากนอยอย่าให้มันง่ายนักไอ้คสชอ,อย่าให้มันตามหาเราง่ายนักมีเครื่องอะไรไว้ครับ ใช้แอคเคทาปลอมอย่าใส่ชื่อจริงอย่าใส่ชื่อที่อยู่จริงครับอนะครับเอาคุณธนวันเริ่มต้นนะฮะอันนี้ทส,สามสดเป็นรายการของท่านแล้วนะครับผู้อภิปรายต่อมาคือคุณธนวันแก้วจรูนสวัสดีติดตามทุกคลิปค่ะเอาโอเคครับเอาขึ้นเวทีแล้วลงไปแล้วคุณหนุ่มวีรยุทธผมต่อต้านรัฐประหารทุกครั้งที่พวกมันทำอย่าให้พวกมันได้หายใจหาคอ ขอบพระคุณครับอ้าวนี่ท่านที่สองคุณอิสระตะวันฉายพรุ่งนี้พักไอเทพประชุมที่มหาวิทยาลัยลังสิตวิเคราะห์หน่อยครับโอเคการประชุมของผมดูบุคลากรพักไอเทพนะแสดงว่าเครือข่ายของมันยังเกาะกันอยู่ในเครือข่ายที่ก่อจะลาจลดูอย่างในอันเนกคนที่ผมรู้จักเป็นเพื่อนกันอดีต วันนี้ส่วนตัวยังถือเป็นเพื่อนกันได้แต่ความคิดทางการเมืองไม่ใช่เพื่อนกันนายอันเนกไปเอาลูกเอาหลานมาลงการเมืองในพักนี้ส่วนคุณสุเทพเอาน้องมาอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วคือผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ครับไอ้ที่บอกสภาลูกสภาผัวสภาเมียผมว่าไอ้นี่เป็นความเลอะเทอะ ที่คุณสุเทพเอาไปพูดด่าตัวเองตั้งแต่แรกเพื่อจะล้มระบบประชาธิปไตยยุเปิดทางให้ทาหารยึดอำนาจสร้างวัฒกรรมมาเป็นสภาพี่สภาน้องสภารูปสภาหัวก็มึงก็เอาพี่น้องเข้ามาทั้งนั้นคุณอนเนกก็เอาเข้ามาทั้งนั้นหม่อมเต่าอีกคนหนึ่งครับแกแรกแล้วอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ แต่ว่าเป็นสายสัมพันธ์เดิมของคนยึดอำนาจจุลาคอนเน็กชั่นก็เข้ามาช่วยกันก็ดีครับผมไม่ตำหนิมึงจะเอาพี่เอาน้องเข้ามาเธอระบบประชาธิปไตยก็อย่างนี้แหละครับก็จอร์ดบุชนี่พ่อเป็นประธานาธิบดีลูกเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีอเมริกานี่หลายคนนะครับเป็นทั้งพ่อทั้งลูกสลับกันเป็นก็มีในมาเลเซีย นาจิปลาซักนี่พ่อก็เป็นนายกครับตัวก็มาเป็นนายกส่วนจะเจอคดีน่อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติพ่อเป็นนายพลแล้วลูกเข้ามาโรงเรียนเตรียมทหารมันจะไปผิดอะไรก็มึงยังทํากันเลยพ่อเป็นทูตลูกก็เรียนรัฐศาสตร์การทูตจะไปเป็นทูตต่อพ่อเป็นผู้พิพากษาก็อยากให้ลูกเป็นผู้พิพากษามึงก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นไอ้วัฒกรรมมันเนี่ยจบสักที ใครจะได้ใครลูกใครจะมาเป็นสอสอผัวใครจะมาเป็นผู้แทนเมียใครจะมาเป็นผู้แทนด้วยจะสภาสูงสภาล่างขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ว่าไอ้ระบบะเผด็จก,การเนี่ยครับมันหนักกว่านั้นมันสร้างระบบสภาผัวเมียโดยโดยวิจารณ์ไม่ได้เลยครับมันตั้งผัวตั้งเมียตั้งพี่ตั้งน้องมันเข้ามาเต็มไปหมดไม่เห็นนะพอทีสภาผู้แทนมันก็ด่าเอานะอันนี้ผมก็เอาคร่าวๆอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่า คงไม่ประสบความสําเร็จแล้วครับผมใช้คําว่าบริบทประชาชนเนี่ยเขาตาสว่างหมดแล้วใครยังจะยืนยันบอกนายสุเทพปฏิรูปการเมืองไม่มีใครเชื่อ,อมึงหรอกก็เขาเห็นชัดๆว่ามึงสู้เขาไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยปีตั้งแต่ทักษิณเริ่มเข้ามาปี4 4มึงก็แพ้เขาหนุนหลังพันธมิตรตอนนั้นประชาปัดหนุนหลังพันธมิตร จนกระทั่งให้พลเอกสนธิมายึดอำนาจเปิดเงื่อนไขเลือกหมายมึงก็แพ้เขาอีกป้นป้อน,ปอนอำนาจเขาโดยการซื้อกลุ่มในเนวินออกไปไปตั้งพรรคในข่ายทหารได้นายพิสิทิเป็นนายกเอาเงินไปแปดแสงกว่าล้านพัฒนา,าทำถนนปลอดฝุนเอาเงินทอนมาซื้อเสียงก็แพ้ยิ่งลักอีก วันนี้ประชาชนเขาเข้าใจหมดแล้วว่าไอ้คนที่ไม่จริงใจต่อประชาชนเนี่ยแหละคือพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มปปปปปสของในสุเทพนี่แหละตั้งมาเถอะครับจะได้พิสูจน์กันโอเคนะครับตอบเข้าๆสั้นๆคุณอิสระตอวันายไปแล้วนะครับคุณรัฐพัฒน์ระบบยุติธรรมในกาลาแลนมีด้วยหรือมีมีชื่อเรียกแต่จะจะเรียกให้ตรงๆก็ต้องเรียกยุติธงนะครับนี่คุณรัฐพัฒน์นะครับ คุณกิตประเทศคงหายป่วยท่านเขียนมาแค่นี้คงจะหมายถึง22ถ้าศาลดีกาตัดสินให้ประยุทธ์เข้ามาพิมาร่วมคำฟ้องนี้ให้ดำเนินคดีต่อไปได้เนี่ยประเทศคงหายป่วยนี่ผมตีความคุณรตินันเลือกตั้งเดือนกุมภาถ้ามันยุบพักเพื่อไทยเดือนมกราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคนในพักจะแตก กรสารสั้นเซนไหมครับอ๋อก็คงจะมีผลกระทบในระดับหนึ่งแต่ขอให้ประชาชนเข้าใจนะครับแล้วเกาะติดสถานการณ์รู้ทันสถานการณ์ของพวกพเผด็จการรู้อำนาจรัดรเผด็จการมันกันแก้ยังไงเราก็ยังพอสู้กับมันได้นะครับคุณบุญรอดวงษาคนไหนที่พูดว่าไม่อยากเลือกตั้งว่าพวกคุณเพราะตายังไม่สว่างพวกนั้นโง่มาก ฝากดาอีเมลิกาอะไรเนี่ยฝากดาอีเมลิกาด้วยโอเคนะครับผมก็อ่านให้ตามนี้นะครับคุณมงคลยุ้ยติดตามครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอ้าวคุณภาคกรผมว่ามีสัญญาณแปลกแปลกมาแล้วครับคืนความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโอเคครับเราติดตามกันนะครับดังนั้น จากวันนี้ไปถึง22ส่งสัญญาณให้กําลังใจสารแข็งใจครับให้กําลังใจแกแต่ถ้าแกไม่เอาก็ถือว่าหมดกันเน่าแล้วมึงไม่มีทางฟื้นชีวิตแล้วระบบสารไทยส่งสัญญาณให้กําลังใจแกพลังอำนาจอื่นๆที่จะเข้ามาปามคอสชอเพื่อให้สารได้ตัดสิน ให้เอาพิจเอาคดีมาพิจารณาเอาประยุทธ์เข้ามาพิมพ์ลายนิ้วมือแค่นี้แหละครับโอเคนะครับเราก็ช่วยกันได้ตอนนี้นะครับคุณบุญรอดวงษาผมอยากเห็นไอ้สุเทพกับพวกเข้าคุกจริงๆครับถ้าการเมืองมันได้เปลี่ยนมันถึงจะมันถึงจะเปลี่ยนอื่นได้วันนี้การเมืองยังเป็นผลิตการคาอสชอเต็มๆไอ้พัสุวิทย์ถูกจับแล้ว ใหญ่ปองไอกโกนกรัตยังดา่ารัฐบาลพักเดียวเท่าน,นะครับไปเจราจากันใหม่มันปรับกระบวนใหม่แล้วเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นมิตรกันระหว่างกปปสพวกกอจราจนกับขสชมันพวกเดียวกันดังนั้นวันนี้เราก็ต้องผนึนึกำลังกันอีกฝ่ายหนึ่งในในบริบทในเมืองในประเทศไทยสู้กับมันครับอย่า อย่าตายประชดผาชานะครับอย่าตายประชดผาชา้าเอานะผมตอบคุณบุรอดไปแล้วคุณบัวทองสวัสดีครับท่านสุน,ยนัย2ีนี้ขอให้เป็นจริงเถอะให้กำลังใจครับเอาครับผมจะจริงไม่จริงก็อยู่ที่ศาลจะฉลาดหรือโง่นะครับคุณพ,พนุวัตน์พนุวัฒน์ไอ้เทือก เมื่อมันใช้ระบบประชาธิปะกะรองครับท่านเออแหม่ภาษานี้ดีเหมือนกันนะประชาธิปะกะรองขอบคุณครับคุณศักดิ์เสรีพิลาบหัวหน้ารัฐประหารอ,อ่าถ้าตัดสินว่าประชาชนฟ้องหัวหน้ารัฐประหารได้ก็หมาออกลูกเป็นลิงอันนี้ก็พูดมีเหตุผลครับผมก็ไม่ได้เชื่อนะเพียงแต่วันนี้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าเป็นจังหวะเวลา แล้วชี้ช่องให้ประชาชนทราบแล้วเผื่อจะไปถึงหูของผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชบรบริพารในวังนะครับโดยเฉพาะพ้อากาศเอกสถิตพงนั่นนะผมก็เราก็ทำหน้าที่อย่างนี้นะครับผมเห็นด้วยกระสัานนะครับถ้ามันตัดสินได้กันผมก็ไม่ได้ไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ วันนี้ได้แค่50-50ิบ50หครับแต่เปิดช่องทางเป็นความหวังและอธิบายเรื่องราวให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าถ้ามันออกอย่างนี้มันจะดีนะครับสารก็จะดีบ้านเมืองก็จะดีระบบวงจรอุบัติมันจะช็อตในระยะใหญ่เลยครับแล้วมันไม่ค่อยมีใครกล้าแล้วแล้วสารวันนี้ทำได้ครับเพราะบริบทใหม่ของโลกสมัยใหม่นั้นอำนาจมันมีส่วนหนึ่งที่ไปอยู่กับที่ กฎหมายที่ศาลแต่ว่าศาลจะรู้จักเล่นหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักเล่นก็โง่ต่อไปบ้านเมืองก็จมดิ่งอย่างนี้นะครับเอาละครับคุณคุณกิตนะครับคุณกิตต่อจากคุณศักดิ์เสรีนะครับประเทศไทยเป็นมะเร็งจะรักษาหายไหมยี่สิดูกันโอเคครับคุณเขมีกา ขอมองว่าลบค่ะคงไม่มีความหวังโอเคนะครับก็เป็นความเห็นของท่านดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับท่านสุนัยรักษาสุขภาพด้วยครับขอบพระคุณครับคุณสมศักดิ์ครับคุณสุรพลอยากเห็นประชาธิปไตยก่อนตายเกิดมาเห็นในช่วงนายกทักษิณเข้ามาบริหารนิดเดียวครับแหมสงสัยคุณสุรพลนีอายุมากแล้วครับอย่าเพิ่งตายง่าย ยิ่งมีความหวังที่อยากจะเห็นแล้วเราร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไต,ตยสุขภาพยิ่งแข็งแรงครับคุณสงการฟังอยู่นะคะขอบคุณครับคุณมงคลยุย้ยติดตามครับขอบคุณครับคุณแกะดำคนตรงถ้าสารกล้าทำประเทศคงได้รับแสงสว่างประชาชนคงสบายขึ้นใช่ครับก็ลองแข็งใจให้กําลังใจสารหน่อย ไอ้ที่ผ,ผ่านมาแล้วลืมไปสักชั่วครู่ไอ้เรื่องบ้านป่าแว่งของสารลืมไปก่อนไอ้ที่มันตัดสินแบบยุติธงตุลาการวิบัติทั้งหลายก็ลืมไปสักเดี๋ยวให้กําลังใจมันถ้าสารทําตรงนี้ได้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีครับเออเอามคุณแกะดดำบอกแล้วนะครับถ้าสารกทําทประเทศคงได้รับแสงสว่างคุณนาอุดมสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนาวดมครับคุณจะลุกขึ้นสู้ไม่มีคําว่ายอมแพ้แม่นามสกุลยาวนะครับไม่มีคําว่ายอมแพ้เห็นด้วยครับบอกว่าน่ากลัวว่าศาลมีเอี่ยวกับลุงตุนะ๊ตตู่นะสิหากมีผลประโยชน์ต่อกันก็คงยากแน่ก็เป็นเรื่องที่ดูติดตามต่อไปนะครับคุณป้อมต่อสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณครับคุณวรกิจถ้าเกมพิกมาข้างประชาธิปไตย จะจัดการกับพวกนักอ่านข่าวปากจัดอย่างไรครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันคงจะหมายถึงยยปองตองแปดนี่นะั้งคุณารกิจคงจะหมายถึงอย่างนั้นนะครับเอาคุณเฮนรี่พวกที่ได้ขายยางสี่โลร้อยกับบริจาคเงินให้ไอ้เมือกมันจะคิดได้หรือเปล่าครับคือคือหัวเราะเลยนะผมว่ามีโอกาสตาสว่างทั้งนั้นนะครับความยากจนไม่เข้าใครออกใครครับ คุณรอน I like you What are you doing uh, บอกว่าผมชอบคุณทุกอย่างที่คุณได้ทำนะขอบคุณครับคุณแม่อีทอยากเห็นเร็วๆโอเคครับคิดเหมือนกันนะคุณแม่อีทคุณมงคลยุย้ยแต่ประชาชนตาสว่างขึ้นเยอะครับอาจารย์ขอบคุณครับนี่คือการต่อสู้หลักต้องทำให้ประชาชนตาสว่างให้มากขึ้น คุณไปทุกที่ที่มีเธอแม่ชื่อเพราะคิดถึงนายกทักษิณมากขอบคุณครับจะบอกท่านให้นะครับคุณรอน we are have to change only change แม่พินภาษาอังกฤษด้วยคุณจรัตสีสวัสดีค่าสสดุดไหนครับสวัสดีครับคุณเฮนรี่พิสุทธิ์พักประชาวิบัติมันจะได้เกิดไหมครับ วันนี้ผมว่าประชาชนตาสว่างแล้วนี่ยิ่งตาสว่างมากขึ้นท่านช่วยกดแชร์กดไลค์เครือข่ายแล้วก็มากขึ้นเนี่ยก็จะกดไม่ได้กดพักประชาธิปัตย์แต่กดพักที่ไม่มีอุดมการกดพักที่สอพลอกับเผด็จก,การทหารกดพักที่ทำลายประชาธิปไตยนะครับคุณสุธรสุธร,ร,รตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับ ผมเชื่อครับโอเคครับก็เป็นกําลังใจซิ่งกันและกันก็แล้วกันนะครับคุณสมพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิชิตมีโอกาสเดียวเทวดาสั่งให้ฟ้าผ่าลงมากลางศาลแน่นี่พูดได้ต,ตรงดีในรายการเราพูดแค่นี้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์รู้กันแล้วเห็นตรงกันครับคุณวิชิตโพสต์มาอีกบอกว่ามีโอกาสออขอโทษออกท่านโพสต์สองครั้งโอเคครับ คุณน้องคุณน้องฟังท่านสุนัยวิเคราระห์แล้วมีความหวังขึ้นมากเลยค่ะหมดศรัทธากับสารมานานแล้วค่ะก็อย่าเพิ่งไปสศรัทธาแกมากครับแต่เปิดโอกาสให้แกได้ฟื้นศรัทธาซะถ้าสารไม่ใช้วันที่22ฟื้นศรัทธาก็จมธรณีไปคุณบุญรอดวงษาพักอนาคตใหม่ว่าจะฉีกรัฐธรรมนูญใช่ครับเขาสับพยอกกันคุณจตุรลนบอกเอ เพิ่งรู้ว่าการฉีกแลรทมนูญไม่ดีหรอคอสจก็เห็นคุณฉีกเป็นประจำพวกคุณพักอนาคตใหม่เขามียุทธวิธีครับในทางการข่าวนี้เขาเรียกว่าลุกครับลุกเพื่อที่จะให้ฝ่ายเผด็จการเป็นฝ่ายรับฝ่ายเผด็จการต้องมาแก้ตามเรื่อยดังนั้นไอ้เรื่องฉีกและธธร,รมนูญเนี่ยคนเลยได้สำนึกกันเยอะว่าอ๋อไอ้ของฉีกจริงๆคือพวกทหารนี่ คุณจตุลก็บอกเขาสงวนอาชีพไว้ว่าไอ้พวกฉีกและทำนูนทำได้พวกเดียวเท่านั้นคือทหารแล้วก็ล่างให้คนอื่นฉีกแล้วก็ล่างฉีกแล้วก็ล่างอ่ะทำามวามึงล่างดีจะมึงฉีกอีกอเห็นไหมครับแล้วมาแห้เขาแก่เอาละครับนี่แหละครับนี่คือจุดแข็งของพรรคอนาคตใหม่เขาคุณเซตคุณสิทธ คุณเซตอัโอเคเซตยูถ้าชนะเมื่อไหร่ผมขอจองดีดไข่ค, <c ười> คุณอะไรเนี่ยคุณกระดูกสามนิ้วครับไม่รู้หมายถึงไครนะ <c ười> ขอโทษครับโอเคคุณมาโนดวันที่ยี่สิบสองแม้จะมีความหวังเพียงเล็กน้อยก็ยังหวังว่าคำทำนายรอสิบชาวสีวิไลจะเป็นจริงโอเคครับ อ่านให้แล้วนะครับคุณนาวีประเทศไทยมันล้มเหลวทั้งระบบแล้วครับประชาชนต้องรู้หน้าที่และอำนาจของตัวเองสอสในประเทศต้องออกมาร่วมกับประชาชนได้แล้วครับประชาชนเรารออยู่ประชาชนไม่ได้กลัวแล้วคนในประเทศเท่านั้นที่จะต้องลุกขึ้นสู้คนอยู่เมืองนอกเขาโม่หินให้แล้ว การก่อสร้างต้องเป็นประชาชนในประเทศแล้วครับแม่ดีครับนี่คือการอภิปรายของคุณนาวีเหมือนกับขึ้นมาบนเวทีแล้วพูดได้เนื้อลงไปเห็นไหมอาคนใหม่มาอีกครับคุณศัก์ดิเสรยียากที่ศาลจะเปลี่ยนแนวเพราะศาลร,รับใช้ผด็จการมาตลอดใช่ครับแต่ผมคิดว่าให้เขาตาสว่างถ้าศาลตาสว่างเมื่อไหร่ก็รู้ว่าการฟื้นศรัทธาเขาจะทำยังไง คุณสรยุทธ์อำนาจเป็นของประชาชนเพื่อประชาคืนให้ประชาชนโอเคครับคุณเบนแม่คุณเบนนี่นาสกุลทักษิณด้วยนะครับดีครับใช้ชื่ออวตารอย่างนี้อหละดีอยากได้เห็นประชาธิปไตยจังเลยเช่นเดียวกันนะครับคุณเบนครับคุณระยองถ้ามีความยุติธรรมความสมัคคีต้องมีแน่นอนเห็นด้วยครับคุณรอน ชอบเสรีพิสุทธิ์โอเคครับดีครับคุณเสรีก็เป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยที่สำคัญคนหนึ่งนะครับคุณจักกรีประชาชนคือเจ้าของประเทศไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเห็นด้วยครับคุณเจษด,ดา,ดดาสวัสดีครับท่านสุนยัยเฟ e บ o ๊ก fc บึงการฟ้าสีทองผ่องอําไพประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินโอเคครับ คุณเบนเขียนมาอีกนะครับเมื่อไรเจ้าจะหมดไปอ,อ,อันนี้อ่านให้แล้วนะครับคุณรอนนี่ Are you okay โอเคครับทักมาคุณสมิธเบนจามินปาแหวงทำละทำสารเสียหน้าเชื่อว่า22มิถุนาผลออกมาคงไม่ต้องทํานายอ้าวนี่สักก็พูดเป็นปริศนาธรรมนะครับคุณเจชราอีกทีครับ รักษาสุขภาพนะครับท่านสุนยัยขอพระคุณครับคุณเจชดาครับรัตกรอาจารย์สุนัยครับไอ้โลนท่าป่วยหนักจริงหรือมันจะตายตอนไหนครับก็แหมคนดีๆเข้าคุกก็ป่วยทั้งนั้นแหละครับในคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องหน้าอภิรมแล้วยิ่งคุกประเทศด้อยพัฒนานี่แหมมันไม่เหมือนคุกในต่างประเทศคุกในต่างประเทศดีๆเขายังไม่อยากเข้าออกันเลย โอเคนะครับผมก็ชื่อว่าแกก็คงอยากก็จะ,จะป่วยแล้วมนุษย์ต้องปรับตัวอย่างนี้แหละครับคุณจะลุกขึ้นสู้ไม่มีคำว่ายอมแพ้เขียนไมาอีกนะครับคงหมายถึงกระหนกสามนิ้วนะครับคุณสุนัยอออตีความว่าคุณกระหนกรัดมั้งกระหนกสามนิ้วสามนิ่มสามนิ้วนะโอเคครับอ่านให้แล้วนะครับคุณกุขะ พักอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพักกันคงดีมากครับอย่าเพิ่งมารวมครับต่างคนต่างเริ่ก่อนครับแล้วปลายทางค่อยว่ากันแกะดำคุณแกะดำผมได้ยินฟ้าร้องคืนคืนความยุติธรรมอ๋อให้ประชาชนท่านเข้าใจเข็นนะได้ยินฟ้าร้องคืนคืนเสียงคืนคืนเนี่ยแต่ท่านเสียงเรียงเรียนเสียงแต่เขียนว่าคืน คืนกลับอ่ะแม่นี่ท่านใช้ภาษาดีผมได้ยินฟาร้องคืนคืนคืนความยุติธรรมให้ประชาชนผมไม่ยังไม่ได้ยินนะครับท่านได้ยินมาก็ดีละบอกกันคุณเจชดายังคิดถึงท่านเสมอนะครับขอบคุณครับคุณมุ้ยชิงชยัยตอนนี้รัฐบาลไม่มีอำนาจแล้วครับครับเดี๋ยวมีโอกาสจะติดตามการวิเคราะห์นะครับทุกวันพฤหัสเรื่องเกาะติดคิดตันข่าวผมจะวิเคราะห์ในส่วนนั้น คุณชันชัยเร็วๆเ,เหมือนกันการเมืองน้ำเน่าไม่เอาคนไม่เอาเอาคนรุ่นใหม่พวกนี้โละทิ้งยาเลยเอา้าวโอเคนะครับคุณชันชัยอ่านให้แล้วคุณปรีชาอาจารย์ครับศารจะก,กล้าหรือครับครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์และสร้างเงื่อนไขคุณน้องสวัสดีสวัสดีครับ คุณวิทูลสวัสดีครับบางบัวทองชัดเจนเนติวิทย์ไปฉีกหน้ารัฐบาลเผด็จการคุณวิทูลความเห็นมาดีครับคุณรัตดาสุขใสาสารไทยยังจะเชื่อได้หรือคะก็ผมเราก็ไม่ได้เชื่อนะครับเพียงแต่ว่าเรามาพิจารณาช่องทางว่าโอกาสของจังหวะก้าวบนเส้นทางประชาธิปไตยนี่มันจะมีจังหวะนี้แหละครับดีที่สุดขอบคุณนะครับคุณรัตดาสุขใสครับก็เป็นแฟนประจา ที่เข้ามาเรื่อยๆคุณล็อกกี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะสารมันมันตายมานานแล้วเหมือนไล่ตามันจะสว่างสารมันอโอเคสารมันตามานานแล้วเหมือนไล่ตามันจะสว่างโอเคครับแม่ก็ไม่เข้าใจความหมายคุณสุชาติการเปลี่ยนแปลงวิกฤตทางการเมืองโดยสันติโดยขบวนการทางศาร ดีที่สุดครับถ้าเป็นไปได้เห็นด้วยครับเห็นตรงกันนะครับคุณมุ้ยถ้ารัฐบาลมีอำนาจคงไม่ให้สุวิทย์โดนจับแน่อ่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของอำนาจโครงสร้างส่วนบนนะครับเพราะว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าคนที่สั่งจับสมีสุวิทย์นั้นไม่ใช่คอสชครับคุณทอนสวัสดีครับยามค่ำคืนสวัสดีครับคุณทอนครับคุณต้อมโรโซสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณมงคลยุย้ยร่วมกันเดินแต่แนวทางเดียวกันประชาชนจะตัดสินวันเลือกตั้งครับผมเชื่อแบบนั้นบ้านผม14คนครับเพื่อไทยด่านคุณทศครับขอบคุณครับคุณซ้อยตีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณส้อยตีครับคุณไทยท่านรู้จักปรัลัดแลมโบไหมครับรู้จักครับคุณสุรพล ผมจำคําใครพูดว่านอกจากจะมีลูกอุกบาทตกลงมาผมว่าน้ำจะตกลงมาในวันที่22สาธุขอวิงวอนตกวันที่22่สอเถอะสาธุคนหวังกันเยอะครับนี่คืออารมณ์ของประชาชนที่อยากจะเห็นบ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติแบบสันติวิธีมีทางเดียวเท่านั้นดังนั้นใครที่ใกล้ชิดเอ,อ ราชสําสนักนะครับใครที่ใกล้ชิดสารช่วยกันส่งความเห็นนะครับคุณเวลาพรขอจองกระถินในวันที่มันหมดอำนาจด้วยครับโอเคครับกระถินกระถินกรถินรวมฮะคุณลอนชอบพักอนาคตใหม่ไทยแลนด์ต้องต้องการเดียวโอเคครับคุณอาเหลียงปีนี้น่าจะจบไหมาอาจารย์อยากให้มันจบทุกปีนะครับแต่ว่า เราไปตั้งความหวังแล้วไปตกอยู่ในภาวะความหวังไม่ได้เดี๋ยวหมดกำลังใจสู้ไปเรื่อยๆครับคุณสิริชัย22กลัวไฟจะดับ <c oughs> ลองดูครับขอสชอมันจะกล้าหรือวิชิตคุณวิชิตสมีสุวิทย์โดนจับด้วยฝีมือจากคนบนฟากฟ้าส่วนพระผู้ใหญ่เป็นฝีมือใครครับก็ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นนะคุณวิชิตสมีสุวิทย์ อ๋ออ่านไปแล้วนะครับออท่านโพสตมาสองครั้งกลัวตกคุณกริหลังเผด็จการหมดอำนาจอาจารย์จองใครครับจะขอแก้ไขไม่แก้แค้นนี่พูดเล่นๆน,นะคงต้องใช้แบบอ,อ,อ,อมหาเทจักกระพงพร้อมเสมอครับป๋าขอบคุณครับคุณเนธ รถแมพของคอสชยาวถึงปีสองห้าหกสองใช่หรือเปล่าครับใช่ครับตอนนี้มันมีข่าวมาแล้วมันจะเลื่อนมันไม่ได้บอกเลื่อนนะมันบอกขอขยับไอ้วิษณุนี่หน้าตบปากไอวิศณุจริงๆคนก็บอกอย่าเลื่อนอีกนะมึงอย่าเลื่อนอีกนะมันจะบอกไม่ได้เลื่อนไอซีกุมภาเนี่ยอาจจะต้องขยับไปอีกหน่อยแน่ดูมันเลอครับผมถึงบอกนะครับว่าไอคอสชนี่มันไม่ต้องการเลือกตั้งเลยครับ แล้วมันใช้ยุทธวิธีเอาขนมลอ่อเดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมีเลือกตั้งนะเดี๋ยวมีเลือกตั้งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดินขบวนนะอย่าเนี่ยแหละครับเอาอมยิ้มมมาหลอกเด็กให้ขนมหวานเด็กอย่าไปเชื่อมันนะครับปักหลักสู้ต่อครับผมคุณชัยยุทธยังหวังกับสารได้อยู่ไหมครับก็อย่างที่กาบรีมาแล้วนะครับคุณกันกน,นิดเชื่อค่าฟ้าเปิดโอเคครับ คุณลามอินสารตัดสินว่าผิดแต่คสชจะไม่ผิดเพราะมีกฎหมายไม่เอาผิดย้อนหลังหรือเปล่าคะยังไม่ต้องคิดตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายย้อนหลังนะครับการฉีกและธรรมนูญนี่มันเป็นความผิดเขียนอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเลยครับดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องย้อนหลังแต่วันนี้ขอให้สารดีการลงมาบอกพิจารณาคดีได้เท่านั้นแหละครับ คุณลามอินอ๋อคุณรามอินอ่านไปแล้วนะครับคุณการชีวิตทั้งชีวิตของคุณของประยุทธ์หมกมุ่นอยู่กับขวาหันซ้ายหันยืนตรงกับหลังหันปฏิบัติแล้วมันจะเอาสมองมาจากไหนพัฒนาประเทศแม่ตรงใจเลยครับคุณการครับคุณชาลีผ่องแพร่ผมเชื่อครับวันที่ 20, 22ฟ้าสั่งแล้วโอแม่อันนี้ก็เรื่องฟ้าแลบนี่เราก็ไม่รู้ สั่งจริงไม่สั่งจริงติดตามต่อนะครับขอบคุณครับคุณส้อยตีมุ่งมั่นสุรักษัยเห็นด้วยครับคุณบ้านที่ดินชายทะเลหน้าด้านมากมายโอเคครับอ่านให้แล้วคุณอน,นันต์ผมรับแทงไม่อันว่าศาลไม่รับฟ้องเอาละสิเริ่มมาต่อรองกันว่ากันไปนะครับคุณกุหลาบแดงยี่ิบสองมิถุนายนี้ฟ้าจะผ่าไหมคะ ทุกคนเชียร์ให้ฟ้าผ่าคุณเจตชดาจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็เลือกพักเพื่อไทยเหมือนเดิมครับจังหวัดบึงการรักท่านรัดรทักษินขอบคุณครับคุณยงยุทธติดตามตลอดนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับคุณปรีชาเชื่อเถอะครับ6-2ก,ก็ไม่มีเลือกตั้งครับอาจารย์โอเคครับก็คิดคค้ายๆท่านแหละครับแต่ว่าต้องสู้ไปเรื่อยๆนะคุณนิคมบับ ผ่านคอรัปชันทางกระบวนการยุติธรรมมันลำบากสำหรับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามยุคคอสชอเรืองอำนาจโอเคครับคุณกุหลาบแดงโพสต์มาอีกนะครับหากมีความผิดฐานกบฏจะประหารชีวิตไหมคะนีะ่คุณกุหลาบแดงนี่ขึ้นอภิปรายหลายรอบเลยนะยังไม่ต้องคิดถึงว่าจะประหารชีวิตไหมครับเอาให้รับฟ้องก่อนเถอะ คุณเบนจามินจริงหรือที่ประยุทธ์บอกว่าตนแรงกว่าฟ้าจริงครับมันพูดฮะแล้วมีหลักฐานยืนยันจากการลงข่าวของนังสือพิมพ์ที่เขาได้ยินเขาออมาเขียนกันคุณล็อกกี้22นี้ฟ้าลงกลางสารโอเคครับคุณวงเศรษฐกิจแย่มาก22ถ้าฟ้าไม่เปลี่ยนสีประชาชนก็อดทนต่อไปไม่ไหวแล้วเห็นด้วยครับโอ้นี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ เขานิราโทษกกรรมไปแล้วยากครับไม่เป็นไรครับพิจารณาคดีก่อนผมบอกพิจารณาคดีก่อนนะครับคุณลงนุชวันที่7พฤุภาคมโรมชวนไปหน้า UN ใครว่างไปนะจ๊ะอ้อเหรอครับติดต่อกันนะครับคุณลงนุชบอกว่าวันที่7พฤุภาคุณโรมเขาชวนไปเอาเลยครับประชาชนต้องเคลื่อนไหวตลอดครับอย่าให้ผล็จการมันอยู่นิ่งได้กดดันมันเรื่อยๆครับ แงมอีกทีเมื่อกี้ฟังไม่ทันใครสั่งจับโลนซ่านะไปดูโพสต์ข้างบนนะครับคุณกุหลาบแดงขอขึ้นเวทีอีกทีเหรอคะเนี่ยในแผ่นดินนี้จะมีใครกล้าลงดาบไหมคะอ,อโอเคแสดงความเห็นแล้วโอเคนะครับผมอ่านให้แล้วคุณรัฐการคุณรัฐกรผมว่าตัดไฟแต่ต้นลมสารรับฟ้องไปเลยเห็นด้วยครับคุณกุหลาบแดง ขึ้นเวทีบ่อยเลยครับโพสมาอีกแล้วโค่นเผด็จการยากแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะขอบคุณครับคุณสันติคิดถึงนายกยิ่งรักครับจะฝากให้นะครับจะบอกท่านให้คุณตีใหญ่รักคิดถึงท่านสุดใมากมากครับจากสมุดประการขอบคุณครับคุณตีใหญ่ครับบ้านที่ดินคุณบ้านที่ดินชายทะเลเ,เ,เดินขบวนเดินขบวนเดี๋ยวได้จังหวะเวลาต้องเอาครับนี่สันเขียนมาเดินขบวนเดินขบวนเลยนะครับคุณกราบแดงติดตามรายการของท่านเสมอค่ะ เอาล้ครับพอสมควรแล้วเนื้อหาต่างๆท่านโพสเข้ามาเกือบหมดลวนอกนั้นก็สวัสดีกันคิดถึงกันโอเคครับขอบพระคุณมากได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับต้องขอประทานโทษนะครับที่โพสเข้ามาที่หลังนี้มันเลยได้เวลาเกินชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าให้เวลาท่านเต็มที่เพราะนี่วันเสาร์นี้เป็นรายการของพี่น้องประชาชนที่ท่านได้แสดงความเห็น ทำเสมือนหนึ่งว่าท่านได้ขึ้นเวทีมาอภิปรายกับผมสําหรับวันจันทร์กับวันพฤหัสนั้นเนี่ยท่านก็ส่งความเห็นเข้ามาก็ขอบพระคุณครับผมอ่านความเห็นของท่านทั้งหมดแล้วก็มาประมวลเรื่อยๆครับในในหนึ่งอาทิตย์นี้แต่ว่าวันจันทร์กับวันพฤหัสนั้นผมพยายามที่จะให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านมีขอบเขตวิธีคิดกว้างพอเราเห็นการเมืองระหว่างประเทศในวันจันทร์เราก็พอจะเข้าใจ การเมืองในประเทศแล้วเราก็จะไม่หลงตัดสินใจง่ายๆว่าโอ้ต้องต่างประเทศจะต้องเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะรู้บริบทว่าการต่อสู้ในต่างประเทศมาเปรียบเทียบในประเทศส่วนวันพฤหัสนั้นเราก็จะพูดวิเคราะห์สถานการณ์ตรงๆสำหรับวันเสาร์นี้ครับเสาร์ที่สองมิถุนายนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอขอบคุณ ทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะทำขึ้น YouTube อีกนะครับออขออภัยนะครับท่านที่ส่งเข้ามาในความเห็นตอนหลังๆนี้ก็นี่มาจากประจบคิรีขันชัดเจนจะเลือกอีกครั้งก็เลือกเพื่อไทยครับขอบคุณนะคุณพงดีดีอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ในลาวพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมครับถ้ามีพระท่านหลบไปจริงเนี่ยนะครับเห็นใจท่านจะครับ เพราะกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมันไม่มีความยุติธรรมไทยวันนี้ไม่มีครับมีแต่อำนาจเผด็จการก็รอวันที่ยี่สิบสอถ้าฟ้าไม่ผ่ายังศาลยังบื้อต่อไปเราก็สู้สู้กันต่อไปครับดังนั้นวันนี้พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเขายุติความขัดแย้งกันไปแล้วเขาพัฒนาไปแล้วเรากำลังคุกกุ่นก็ขอ ให้พี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านช่วยกระบวนการการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนไทยด้วยนะครับขอพระคุณครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับ